สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการ Tonight Thailand ครับครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าวพบกันที่นี่ครับทาง Voice TV ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้พบกับผมตั๋วพระกระพงษ์อุดมกัลยารักษ์ครับอาจารย์วิโรจน์อาลีคุณชอบพนิกาวานิชและอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์นะครับพนั่งตรงนี้ยังไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะครับพรำนะครับผมอาจารย์พิษมาจากยโสธรวันนี้ครับครับและต้องบอกว่าตอนนี้อาจารย์วิโรจน์แล้วก็ทุกท่านฮะมันเป็นช่วงใกล้โค้งสุดท้ายของการก่อนลงประชามติแล้วเราเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญนะและล่าสุดรัฐบาลก็เลยประกาศตั้งเนี้ยศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยขึ้นมานะแทนศูนย์ปราบโกงเหรอคะมันคือศูนย์ปราบโกงเวอร์ชั่นรัฐบาลหรือเปล่า นั่นน่ะสิฮะเราเลยหยิบประเด็นนี้มาถามคุณผู้ชมเนี่ยแล้วเลยถามว่าคุณผู้ชมคิดว่าการมีศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยที่จะทำให้การลงประชามตินั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่นะฮะก็ต้องเรียบร้อยสิคะชื่อเขาชื่อว่าศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่ามันจะมีส่วนช่วยสนับสนุนทำให้การลงประชามติจะเป็นอย่างไรบ้างในวันที่7สิงหาคมนี้ผู้ชมแสดงความเห็นได้ครับที่ Facebook Fanpage Tonight Thailand แล้วก็ Facebook ของVoice TV นะครับรวมทั้งทุกโซเชียลมีเดียก็ติด Hashtag Tonight Thailand มาได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่การเปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย Peace TV ก็จะถูกสั่งปิดนะถูกสั่งปิดตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมนี้เป็นเวลา1เดือนด้วยคือคำสั่งออกมาแล้วตั้งแต่วันนี้มีมติของกสทช.แล้วแต่ยังไม่ปิดค่ะครับไม่ปิดวันที่10กรกฎาคมเพราะว่าคำสั่งปิด30วันค่ะอาจารย์พีชถ้าปิดวันนี้เดี๋ยวมันจะไม่ครบถ้วนไปถึงวันที่ลงประชามติเอ้ยอันนี้เราตีความเอาเองเพียงแต่ว่ามันน่าเชื่อทำให้เห็นได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในเรื่องนี้เขาไม่ได้บอกอย่างนั้นในเบรกที่4นะรวมทั้งวันนี้ช่วงห้องเรียนรัฐธรรมนูญฮะเราจะมาเรียนรู้นะรัฐธรรมนูญในฉบับที่7และฉบับที่8ฮะและวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณธัญพันธ์พจนาลาวันครับเป็นผู้เขียนหนังสือกำเนิดประเทศไทยภายใต้เผด็จการจอมพลสฤษดิ์ผู้ไม่เคยรับผิดชอบแม้แต่เรื่องเดียวนะฮะท่านบอกตลอดนี่ว่าข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหนังสือเล่มนี้กำลังจะบอกเล่าในช่วงต่อเนื่องมาจากจอมพลป.มาถึงจอมพลสฤษดิ์และที่บอกว่าผมนี่ไงผมคือรัฐาธิปัตย์ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทำไมคุ้นจังเหมือนเกิดขึ้นในยุคนี้ฮะไม่เกิดขึ้นในยุคนี้หมายถึงยุคจอมพลสฤษดิ์นะและท่านก็บอกว่าคุณสฤษดิ์เนี่ยท่านจอมพลสฤษดิ์ไม่เคยรับผิดชอบเลยมีแต่คนที่ถูกยิงเป้าถูกรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันเรียกได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่แซ่บที่สุดของประเทศไทยอาจจะยกเว้นถ้าเทียบกับคนปัจจุบันอาจจะสู้ไม่ได้แต่ผมคิดว่าจริงเหรอครับคุณชอบผมว่าคนแก่ๆยุคนี้หลายคนก็ยังระลึกถึงท่านจอมพลสฤษดิ์อยู่ตลอดเวลานะครับเราไปเริ่มที่หนังสือพิมพ์กรอบบ่ายนะครับไปเริ่มที่มติชนครับไปดูการเมืองนะฮะนั่นก็คือนี่ฮะแจงไม่คิดต่อรองผลประโยชน์พรรคเจ๊หน่อยปัดไปสั่งบิ๊กตู่ตั้งศูนย์คุมป่วนนะ7สิงหาคมก็คือศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหาข่าวกลุ่มต้านเคลื่อนอาจารย์ยื่น UN จี้ปล่อยจนักศึกษาเว้งแจงทบทวนปิด Peace TV ซึ่งเราได้สรุปไปบ้างในเบื้องต้นแล้วนะว่าเมื่อมาถึงตอนนี้นั้นมีข่าวอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากหน้าหนึ่งของกรอบบ่ายของมติชนแล้วนะครับผมฮะแล้วก็รวมทั้งนี่ฮะอันนี้มีเกี่ยวข้องกับชีวิตพวกผมโดยตรงเลยใช้ม14แก้ปมมหาวิทยาลัยเขาจะไปแก้คือแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยนะมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงธนบุรีม.44นี่กลายเป็นยารักษาทุกโรคไปแล้วนะฮะตอนนี้สมัยจอมพลถนอมเนี่ยต่อจากจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเขาให้ไปเป็นอธิการบดีเลยใช่จอมพลถนอมจอมพลภาคก็สลับกันเป็นยุคนี้ก็จุฬาธรรมศาสตร์นี่โดนทั้งคู่เลยไหมพี่คุณประยุทธ์กับคุณประวิตรเป็นคนละมหาวิทยาลัยจุฬาธรรมศาสตร์น่าจะดีแต่ที่เขาเป็นอยู่เขาก็ดูให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องให้นายกเป็นคนเองงานท่านจะเยอะเปล่ารวมทั้งผมสังเกตว่าบทสัมภาษณ์ของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ช่วงนี้คุณหญิงให้สัมภาษณ์เกือบทุกเล่มทุกสื่อเลยนะเพื่อชี้แจงเรื่องหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นดีลเมกเกอร์นะในการบริการการเมืองประเด็นมันเลยดูมันเปลี่ยนไงคือช่วงแรกเราสนใจว่าเขาจะเสนออะไรวันนี้เราต้องมานั่งฟังคำอธิบายว่าเขาไม่ใช่คนที่มีใบสั่งคือเนื้อหาสาระยังไม่ได้เลยกลายเป็นต้องมานั่งเคลียร์ตัวเองทุกวันนะครับสังคมนี้เราไปต่อที่ไทยรัฐครับไปดูประเด็นการเมืองนะฮะพุทธศูนย์คุมทุกจังหวัดเช่นกันนะครับรัฐบาลเข้มประชามติสกัดโกงขวางโหวตเต้นซัดทันควันชี้นำทีมโฆษกคสช.จวกอดีตนักการเมืองนัดจับเข่าคุยแค่อย่างท่าทีคสช.เตือนยุติเคลื่อนไหวจนกว่าจะผ่าน7สิงหาคมนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็น เรียกว่าการผุดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยนี่เป็นประเด็นหน้าหนึ่งของทุกฉบับเป็นหลักนะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่ฉันจำได้ว่ารัฐบาลและคนฝากฝั่งรัฐบาลเองบอกว่าประชามติจะมีศูนย์ปราบโกงทำไมเพราะว่ามันไม่ได้มีทางมีการโกงเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแล้วก็บอกว่าทางกกต.เองเขาก็มีหน้าที่ในการดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะครับผมไปต่อที่ทุกอย่างเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าการทำรัฐประหารมันช่างยาวนานยืดเยื้อขนาดนี้
ครับไปต่อที่เดลีนิวส์ครับไม่ต่างกันนะครับประเด็นการเมืองนั่นก็คือคุมเข้มศูนย์ประชามติรัฐลุยตั้งศูนย์ห้ามโกงขัดขวางณัฐวุฒิจวกทันควันระบุงานซ้ำซ้อนกกต.นะครับผมค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาดูรายละเอียดนะครับมีข่าวต่างประเทศด้วยเรื่องของคาร์บอมถล่มอิรักนะคะแต่ว่าอันนี้พาดหัวว่าเสียชีวิต125ศพตอนนี้เอาไปแล้วนะคะล่าสุดยอดคือ200และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเขากำลังรื้อซากปรักหักพังค่ะอาจารย์แล้วก็พบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยใต้ซากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังรื้อกันอยู่บ้านเราก็บึ้มนะไม่ใช่ว่าไม่บึ้มแต่ไปบึ้มที่ปัตตานีใช่ค่ะ3จังหวัดภาคใต้นี่ช่วงเดือนรอมฎอนถือว่าโหดเหมือนกันครับไปเริ่มที่หน้าเว็บไซต์ครับไปเริ่มที่คมชัดลึกนะประวิตรลั่นนักเรียนนักเลงเด็กแว้นเป็นพวกมีชนะติดหลังควรเป็นทหารเกณฑ์ไม่ต้องจับใบดำใบแดงสั่งกลาโหมผบ.นรด.ก็คือผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรองพิจารณารายละเอียดก็เป็นผลมาจากมาตรา44นะที่ออกมาควบคุมเรื่องของปัญหาเด็กตีกันแล้วก็มีข้อเสนอว่าให้เด็กตีกันทั้งหลายเนี่ยไปเป็นทหารเกณฑ์เลยนะครับหรือว่าเมื่อถึงอายุนะครับซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็พูดถึงแนวคิดนี้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไม่ค่อยแฮปปี้กับไอเดียนี้สักเท่าไหร่ส่วนทางค่ะฮะก็บอกถึงกรณีที่จะให้นักเรียนนักเลงเกาะที่ก่อคดีทะเลาะวิวาทขึ้นบัญชีดำเมื่อครบอายุเกณฑ์ให้เป็นทหารเกณฑ์พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เพราะต้องการให้รู้สึกเห็นใจคนที่รักและมีความตั้งใจที่จะสมัครเข้ารับการเกณฑ์ทหารด้วยที่ต้องไปอยู่กับนักเรียนนักเลงทำให้สังคมมองภาพลักษณ์เป็นคนที่ไม่ดีตามไปด้วยแล้วก็รวมทั้งบอกว่าเดี๋ยวเวลาลบกันจริงๆอ่ะไอ้พวกนี้หนีไปก่อนมากกว่าบอกว่าเดี๋ยวทิ้งเพื่อนเดี๋ยวทิ้งเพื่อนเป็นทหารก็น่าจะไม่เป็นทหารที่มีคุณภาพนะคะก็สงสัยว่างานนี้แทงแล้วเพราะว่าบุรุษหมายเลขหนึ่งไม่เห็นด้วยแม้ว่าบุรุษหมายเลขสองจะเห็นด้วยก็ตามก็ลำบากไงเพราะว่าต่อไปถ้าเกิดอันนี้มันติดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใครเป็นทหารนี่เคยเป็นนักเลงมาก่อนครับผมนะไปต่อที่เว็บไซต์ประชาไทยนะล่าสุดไปสัมภาษณ์นี่ฮะเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยคนใหม่ซึ่งเราเคยนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้แล้วนะนั่นก็คือน้องกระติบวริษาสุขกำเนิดนะครับผมปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนโยธินบูรณะก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะแต่ว่ามุมมองของน้องเนี่ยอาจจะต่างไปนิดนึงเพราะว่าน้องไปแลกเปลี่ยนที่เดนมาร์กมาครับพูดง่ายๆก็คือได้ไปเรียนในระบบของประเทศที่มีระบบการศึกษาระดับต้นๆของโลกคือต่างกับ3คนก่อนหน้านี้ใช่ก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าประเด็นของน้องเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าระบบของการเรียนรู้ในบ้านเราเนี่ยมีปัญหานะครับอย่างเช่นการเข้าไปสู่เข้าโรงเรียนเนี่ยนะฮะก็ถูกตรวจทรงผมตรวจถุงเท้านะครับแล้วก็สัมผัสได้ถึงความแตกต่างนะฮะเมื่อไปเจอในที่อื่นนะครับในขณะที่โรงเรียนทางเลือกที่ตนเคยไปเรียนเนี่ยนะครับให้นักเรียนลงสนามไปทัศนศึกษาแล้วกลับมาทำโครงงานร่วมกันการเรียนในห้องเรียนนะครับเกิดจากการตั้งคำถามไม่เหมือนกับโรงเรียนในรัฐบาลในปัจจุบันซึ่งครูจะสั่งให้นักเรียนอ่านหนังสือนะครับทำแบบฝึกหัดบางวิชาครูก็เขียนบนกระดานแล้วให้นักศึกษาจดตามอันนี้น่าติดตามมากนะครับเพราะว่าเป็นมุมมองของน้องที่เขามองวิพากษ์ระบบการศึกษานะครับแล้วก็จบด้วยประเด็นวรรคทองก็คือนักเรียนเป็นคนที่มีอำนาจน้อยที่สุดในโรงเรียนอันนี้แต่ต้องไปอ่านน้องเขาไม่ได้บอกว่าไปหือกับครูนะหรือว่านักเรียนใหญ่กว่าครูไม่ใช่แต่ถามว่าไอ้สิทธิเสรีภาพในการเรียนรู้ต่างหากตรงนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นอำนาจที่นักศึกษาสามารถต่อรองกับระบบการศึกษาได้กลับมีครับ คือประเด็นมันก้าวหน้าไปกว่าสิ่งซึ่งเราชอบพูดกันจนเป็นมนท่องไปก็คือชอบตอนนี้ชอบพูดกันเด็กเป็นศูนย์กลางชายเซ็นเตอร์เด็กเป็นศูนย์กลางในการใช้อำนาจใช่ไหมพูดมาตั้งแต่สมัยดิฉันเรียนประถมอะค่ะชายเซ็นเตอร์แต่ว่ามันประเด็นของอันนี้ก็คือจะให้การศึกษายังไงที่จะ empower ใช่ใช่ไหมให้เด็กมีอำนาจไม่ใช่ว่าใช้อำนาจกับเด็กตลอดเวลาพูดกันมานานแล้วว่าล็อกเป้าประเทศจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงในเมื่อโรงเรียนเนี่ยยังเป็นแหล่งที่สะท้อนความเป็นฟาสชิสต์มีความเป็นเผด็จการไม่ได้สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าอย่างที่น้องวริษาบอกเด็กเป็นบุคคลที่มีจำนวนมากที่สุดในโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนสร้างขึ้นมาก็เพื่อเด็กแต่ว่าเด็กกลับไม่มีอำนาจในการตัดสินใจทำอะไรเลยครับก็คงต้องติดตามบทบาทของน้องกระติบหลังจากนี้เพราะว่าตอนนี้น้องเพนกวินนั้นนะไปวิ่งสอบทียูสตาร์อยู่นะเมื่อวานนี้ธรรมศาสตร์รังสิตนี่โอ้โหเขาบอกว่ารถติดทางด่วนนะเด็กๆต้องวิ่งลงมาจากทางด่วนเนี่ยมาลงมาสอบน้องเพนกวินบอกว่าสอบข้อสอบยากนะฮะแถมบอกว่าอาหารที่โรงอาหารไม่อร่อยด้วยนะตอนนี้แนะนำเพนกวินมาเรียนจุฬานะคะเพราะว่าอาหารแถวสามย่านและสยามเนี่ยอร่อยมากครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเรามีเวลาผมก็จะไม่อยู่ซะด้วยอยากจะคุยเรื่องนี้ยาวๆนะในฐานะที่ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เริ่มรายไอ้ขบวนการนี้ขึ้นมานะครับทียูสตาร์เนี่ยนะทียูสตาร์แล้วก็จะมีการสอบกันหลายรอบมากใช่ว่า8ครั้งมันคืออะไรอ่ะอะไรนะฮะมันคือการสอบตรงใน
ระบบของธรรมศาสตร์แบบใหม่ก็คือเด็กสามารถมาสอบเก็บคะแนนแล้วก็เอาตัวนี้ยื่นเพื่อที่จะขอเข้าเรียนได้อย่างเช่นสมมติมีข้อสอบของธรรมศาสตร์ออกเองธรรมศาสตร์ออกเองเดี๋ยวก็ต้องมีติวเตอร์แล้วมันก็ต้องมีการมาออกข้อสอบอะไรกันอันนี้ทำมานานแล้วมีมานานแล้วครับก็คือนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยนี่แหละนะครับก็หาลำไพ่พิเศษโดยการไปสอนพิเศษต่างๆครับผมไปต่อที่เว็บมติชนนะเป็นประเด็นทางสังคมนะนั่นก็คือบิ๊กตู่ไม่เห็นด้วยหลังเกิดกระแสเรียกร้องโทษคดีข่มขืนให้ประหารชีวิตบอกให้สังคมช่วยกดดันวอนอย่าเสพติดกฎหมายเกินเหตุให้ดูสังคมนี่เป็นจดผิดหรือเปล่าดิฉันอ่านข่าวนี้ครั้งแรกดิฉันคิดว่านักข่าวเขียนผิดต้องอ่านอีกรอบเลยใช่ไหมฮะประมาณ5รอบถึงจะทำความเข้าใจได้ต้องไปฟังเสียงท่านนายกด้วยนะฮะประกอบข่าวนี้ก็เป็นเหตุมาจากกรณีการที่นะครับมีฆาตกรเนี่ยนะฮะหรือว่าฆ่าโหดครูสาวที่จังหวัดสระบุรีนะแล้วก็กระทำความผิดคดีข่มขืนแล้วฆ่าและแน่นอนเสียงคือข่มขืนต้องประหารชีวิตนึกถึงคุณบุ๋มปนัดดานะคะอะไรว่าดีบุ๋มก็ว่าดีช่วงนี้คุณบุ๋มยุ่งกับคุณเจนนี่อยู่ฮะช่วงนี้เลยยังไม่ว่างมาเรื่องนี้แต่ว่าประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าเสียงที่ออกมาค่อนข้างจะมากเนี่ยท่านนายกก็บอกแล้วว่าให้ไปทบทวนเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายโลกสิทธิมนุษยชนทั่วโลกที่ยกเลิกโทษการประหารแล้วก็บอกว่าอย่างที่คุณชอบบอกนะอย่ามาใช้กฎหมายจนเสพติดอย่าไปเสพติดกฎหมายจนไปสู่อำนาจไปสู่ผลประโยชน์ขอให้ใช้ในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็สังคมก็ต้องช่วยกดดันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกเช่นเดียวกันว่าต้องขึ้นอยู่กับสังคมเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศพูดถึงเรื่องการที่ไม่มีกฎหมายนี้แล้วแต่ไทยตอนนี้กำลังจะพยายามที่จะเปลี่ยนแนวทางการลงโทษดิฉันดีใจมากที่บุรุษหมายเลข1และบุรุษหมายเลข2ของประเทศนี้เห็นด้วยว่าและเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำโต้เถียงที่น่าฟังมากนะครับแต่ว่าผมต้องขอบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะเปลี่ยนทีมงานเห็นด้วยกับท่านคือฟังแล้วดิฉันคิดว่าเดี๋ยวท่านจะต้องเลิกมาตรา44ในเร็วๆนี้แล้วเพราะท่านบอกว่าอย่าเสพติดกฎหมายอย่าเสพติดการใช้กฎหมายจนนำไปสู่การเสพติดกันอันนั้นคนละเรื่องเป็นเรื่องสังคมรัฐบาลนี้เขาทำแต้มเรื่องสังคมแต่ว่ามาตรา44นี่มันเป็นเรื่องของการเสพติดกฎหมายอำนาจเมื่อวันศุกร์เราก็เพิ่งพูดไปเรื่องวัดพระธรรมกายเพราะวันนี้นักข่าวก็ไปถามพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายามติวิธรรมบอกว่าขอใช้กฎหมายปกติก่อนถ้าถึงที่สุดก็อาจจะต้องใช้มาตรา44กับกรณีวัดพระธรรมกายเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ว่าเรื่องประเด็นเรื่องของการข่มขืนมันจะหมดไปนะผมคิดว่าเราควรจะเปิดกว้างแล้วคุยกันมากกว่านี้เพราะว่าเคสนี้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเคยทำคดีข่มขืนแฟนสาวตัวเองมาแล้วเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ติดคุกมาเพียงแค่2ปีอันนั้นต่างหากที่เราควรจะไปหาคำตอบก่อนที่จะไปสู่ข้อสรุปว่าต้องเท่ากับประหารชีวิตคือต้องถามว่ากระบวนการปัจจุบันเนี่ยมันมีข้ออะไรที่ต้องตั้งคำถามกับมันก่อนครับสุดท้ายไปปิดที่เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจครับญี่ปุ่นสนร่วมทุนศูนย์พหลหนุนรถไฟไทยใช้มาตรา44เคลียร์พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ครับนะฮะอันนี้ก็คือคุณสุภาพันธ์สง่าศรีนะฮะผู้จัดการโครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธินนะและการพัฒนาต้นแบบพื้นที่โดยรอบศูนย์กลางคมนาคมนะบอกว่าตรงไหนนะเข้าใจว่าอยู่หลังสถานีรถไฟบางซื่อครับที่เขาซ่อม BTS หรือเปล่าไม่ใช่มันจะเป็นส่วนที่ติดกับพหลโยธินหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นบริเวณหลังสถานีรถไฟบางซื่อซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่ทำรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่มอชิด2ในปัจจุบันด้วยก็เป็นศูนย์ขนส่งพหลโยธินในปัจจุบันนั่นแหละนะครับน่าสนใจทีเดียวนะฮะก็ต้องลองดูว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะสนใจเข้ามาทำอะไรเพราะว่าผมจำได้ว่าตอนคุณชัชชาติเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาก็มีการโต้เถียงกันนะว่าจะเอาพื้นที่ที่ว่าเนี่ยไปใช้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์จริงๆเอกชนก็เสนอว่าอยากจะขอเช่าระยะยาวกว่า30ปีด้วยอาจารย์วิโรจน์ขอเป็น99ปีจะได้คุ้มทุนแต่มันต้องมีการสร้างบาลานซ์กับเรื่องของที่ดินการพักอยู่ที่อาศัยนะเพราะไม่งั้นต่อไปมันจะเต็มไปด้วยการใช้พื้นที่รัฐสร้างพื้นที่ธุรกิจหมดเลยแล้วก็คนจะต้องออกไปนอกเมืองหมดเลยเพราะว่านึกว่าต้องบาลานซ์กับจีนด้วยว่าจะเอาเส้นไหนเป็นเส้นไหนอันนี้ญี่ปุ่นนะครับเอาละครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าไปพบกับช่วงห้องเรียนรัฐธรรมนูญครับวันนี้เราไปเรียนรู้รัฐธรรมนูญฉบับที่7และฉบับที่8ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างจอมพลป.พิบูลสงครามมาสู่จอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์ติดตามช่วงหน้าครับLand and House เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลับมาทูนาไทยแลนด์ครับในช่วงห้องเรียนรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาเกือบครึ่งนึงของรัฐธรรมนูญไทยแล้วนะเกือบทั้งหมด19ฉบับนะครับผมดิฉันเนี่ยนะในบรรดา19ฉบับ
ชอบฉบับนี้มากเลย มีความมันความแซ่บแล้วก็มีความนอสเทลจีมีความเดจาวูฉบับ7หรือฉบับ8ที่เราจะนำเสนอวันนี้หรือเป็นฉบับฉบับ7นี้เลยนะมันเป็นฉบับซึ่งตอนเรียนเนี่ยมันง่ายสุดเพราะมันน้อยที่สุดใช่ค่ะมีมาตราน้อยที่สุดแล้วก็ท่องแต่อยู่ยาวนานที่สุดคือมีมาตราน้อยแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าดุเด็ดเผ็ดมันครับครับผมและในช่วงที่มีการใช้รัฐธรรมนูญ2475ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม2495นะครับก็เกิดการรัฐประหารขึ้นนะครับโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับเราไปดูอย่างที่ทั้ง2ท่านแล้วก็อาจารย์วิโรจน์บอกนะว่าทำไมรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีมาตราน้อยที่สุดและเป็นฉบับชั่วคราวที่ใช้ยาวนานที่สุดและสำคัญนะเราตกไปคำนึงฮะเผด็จการที่สุดนะติดตามจากรายงานครับสิบหกกันยายน2500จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามประกาศพระบรมราชโองการตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารระบุว่ารัฐบาลของจอมพลป.ได้บริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทั้งไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้การยึดอำนาจครั้งนี้ของคณะรัฐประหารเรียกตัวเองว่าคณะปฏิวัติเพื่อสร้างความแตกต่างโดยให้เหตุผลว่าเพื่อสร้างความสามัคคีแก่คนในชาติและต่อสู้ภัยคอมมิวนิสต์ข้อมูลจากวิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทยระบุสาเหตุการรัฐประหารไว้4ประการคือความไม่พอใจต่อระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยตะวันตกวิกฤตการคลังของรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรงบประมาณประจำปี2500ขาดดุลกว่า 2,000 ล้านบาทภัยคอมมิวนิสต์ที่จอมพลสฤษดิ์ให้ความสำคัญและสภาพสังคมไทยมีการอพยพของชาวชนบทสู่เมืองหลวงเพราะปัญหาฝนแล้งอย่างหนักทำให้เกิดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมแนวคิดประชาธิปไตยแบบไทยๆของจอมพลสฤษดิ์เจ้าของวาทกรรมพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการและข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเขาเป็นคนที่ไม่เคยได้รับการศึกษาจากต่างประเทศไม่ได้รับการปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยและลัทธิเสรีนิยมมาก่อนคำพูดของโฆษกคณะปฏิวัติสะท้อนแนวคิดจอมพลสฤษดิ์เช่นทำการปฏิวัติเพื่อยกเลิกระบอบประชาธิปไตยที่นำมาจากต่างประเทศทั้งดุ้นและขอให้ระบอบประชาธิปไตยยังรากลึกจากแผ่นดินไทยงอกงามเติบใหญ่ออกผลเป็นกล้วยน้ำว้ามะม่วงเงาะมากกว่าที่จะเป็นแอปเปิ้ลองุ่นบ๊วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีมาตราสั้นที่สุดจำนวน20มาตรามาตราเด่นเช่นมาตรา4ให้มีคณะองคมนตรีคณะ1แต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยมาตรา7สภาร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยสมาชิกจำนวน240คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งมาตรา14พระมหากษัตริย์ทรงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีจำนวนตามสมควรมาตรา15พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะทำให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งอำนาจพิเศษตามมาตรา17เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการโดยฝ่ายบริหารมีอำนาจเทียบเท่าอำนาจปฏิวัติเพราะสามารถเพิ่มโทษเปลี่ยนโทษหรือแต่งตั้งความผิดและกำหนดโทษขึ้นใหม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดความตลอดจนตีความกฎหมายได้ถือเป็นมาตราที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีอย่างกว้างขวางถูกมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการที่สุดครับก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่7และเราก็ได้ประโยคที่ว่านะข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวด้วยมาตรา17ซึ่งเหมือนกับมาตรา44ไม่เหมือนกันคล้ายๆกันคุณชอบอย่าไปชี้ช่องตรงขนาดนั้นสิไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนไม่การบังคับใช้มันเรื่องนึงแต่ว่าไอ้ตัวเนื้อหาของกฎหมายมันให้อำนาจที่มันเท่าเทียมกันแต่ว่าท่านนายกของเรามีวิสัยทัศน์กว่าเพราะบอกแล้วว่ายาเสพติดการใช้กฎหมายซึ่งจะนำไปสู่การเสพติดอำนาจแต่สมัยนั้นเนี่ยเรามักจะได้ยินว่ามาตรา17มันเอาไว้ประหารชีวิตคน
ครับใช่ค่ะครับผมมันเหี้ยมขนาดนั้นใช่ครับผมในช่วงรอยต่อนะหลังจากนั้นนะก็เป็นช่วงก่อนที่จะถึงปี2511ที่จะมีรัฐธรรมนูญในฉบับที่8นะเราจะมาเรียนรู้ครับว่ารัฐธรรมนูญในฉบับที่8นั้นใช้เวลาร่างยาวนานถึง7ปีมากนะแล้วก็รัฐบาลที่เป็นเผด็จการทหารในขณะนั้นอันนี้ตามประวัติศาสตร์นะฮะไม่อยากคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นเพราะเหตุใดติดตามได้จากรัฐธรรมนูญฉบับที่8ของไทยนี้ครับรัฐธรรมนูญฉบับที่8เป็นฉบับที่มีระยะเวลาในการร่างยาวนานที่สุดคือ9ปี4เดือน23วันในคำปรารภระบุว่าถ้าอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารอยู่ในฐานะคานกันและสมดุลกันตามควรแล้วบ้านเมืองก็จะอยู่ในเสถียรภาพตามที่ต้องการวิธีที่จะทำให้มีการคานกันและสมดุลกันดังกล่าวคือการให้รัฐสภามี2สภาที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งเช่นเดิมแต่แยกอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารออกจากกันรัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาการหรือกิจการต่างๆสมาชิกวุฒิสภาให้มีจำนวน3ใน4ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนให้อำนาจวุฒิสภามากกว่าสภาผู้แทนและให้มีอำนาจขอเปิดอภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งรายบุคคลและคณะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีข้อห้ามให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคณะรัฐมนตรีชุดแรกสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเห็นว่าจอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหลายคนเช่นพลเอกประภาสจารุเสถียรหลักการใหม่คือมาตรา139ห้ามมิให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นสมาชิกแห่งรัฐสภาและมาตรา141ห้ามรัฐสภาลงมติความไว้วางใจภายหลังที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภารวมถึงมาตรา145นายกรัฐมนตรีสามารถถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งได้หลักการใหม่อีกประการคือมาตรา176พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติทางคณะรัฐมนตรีโดยประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้บังคับเช่นพระราชบัญญัติได้สุดท้ายจอมพลถนอมตัดสินใจปฏิวัติตนเองยึดอำนาจการปกครองเพื่อล้มเลิกรัฐธรรมนูญและรัฐสภาเมื่อ17พฤศจิกายนพ.ศ.2514โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลถูกส.ส.ทุกพรรคแทรกแซงก้าวไก่มากเกินไปครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นถ้าพูดถึงในวงการสื่อก็คือทำให้เกิดสถานีโทรทัศน์2ช่องคือช่อง5คือช่องสีบางขุนพรหมมาก่อนตามด้วยช่อง5แล้วก็ช่อง7สีในปัจจุบันนั่นเองซึ่งกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองชนิดหนึ่งด้วยนะฮะของรัฐครับในเวลานั้นเอาละครับและช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับเนี่ยฮะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้แหละครับผมกำเนิดประเทศไทยภายใต้เผด็จการนะครับน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกกับนัยยะซ่อนเร้นในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ครับและเราจะพูดคุยกับคุณพิญญพันธ์พจนลาวันครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้แหละครับสวัสดีครับคุณพิญญพันธ์ครับครับสวัสดีครับครับถามนะต้องถามถึงเหตุการณ์ในช่วงนั้นก่อนว่าการยึดอำนาจของจอมพลสฤษดิ์และใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดเนี่ยทำไมเป็นภาพที่คนชั้นกลางแล้วก็ระดับบนชนชั้นนำตอนนั้นให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากและคนยังจดจำได้จนถึงทุกวันนี้ฮะจะว่าไงดีฮะคือผมคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นช่วงก่อนรัฐบาลสฤษดิ์เนี่ยนะครับก็คือว่าสภาพความปั่นป่วนของตั้งแต่ระดับชนชั้นนำนะครับตั้งแต่มีการทะเลาะกันเขาเรียกว่าขัดแย้งกันนะครับระหว่างกลุ่มสีเสาเทเวศกลุ่มราชครูนะครับคือทางจอมพลป.เองเผ่าเองสฤษดิ์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มทางการเมืองที่มีปัญหากันนะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นเองเนี่ยในรัฐบาลรัฐประหารหลังตั้งแต่ปีที่พนมยงค์ถูกรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยภาพการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันเป็นภาพการเมืองที่มันสั่นคลอนนะครับแล้วมันไม่สามารถที่จะสร้างเอกภาพได้มากพอที่จะทำให้เหมือนกับว่าบ้านเมืองมันไม่ได้มีพัฒนาการเท่าที่ควร
พูดง่ายๆว่าผมคิดว่าสลิดเนี่ยมาเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในมุมมองของชนชั้นกลางครับคือว่ามีความโดดเด่นที่แสดงอำนาจในการแสดงความเป็นผู้นำที่มีความเด็ดเดี่ยวนะครับกล้าหาญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับคนอย่างจอมพลป.เองเนี่ยนะครับเคยมีบทบาทและเป็นฮีโร่ในทศวรรษ2480มาก่อนนะครับแต่หลังจากทศวรรษ2490ลงมาเนี่ยจอมพลป.เนี่ยก็ในภาพลักษณ์นี่ก็ถือว่าก็ย่ำแย่นะครับก็อยู่ภายใต้อำนาจที่จำกัดอยู่นะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพจำของสลิดเนี่ยนะครับมันเป็นภาพจำที่คนร่วมสมัยนะครับคนแก่เท่าในยุคนี้ก็ยังทันอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอินนะครับกับความเป็นสลิดที่มันมีความเป็นผู้นำนะครับซึ่งในด้านหนึ่งมันสะท้อนถึงความอ่อนแอของความเป็นผู้นำมาก่อนด้วยนะครับการเป็นผู้นำเผด็จการแบบนี้นะครับมันแสดงให้เห็นในช่วงนั้นนะครับมันเหมือนกับว่าจะแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพครับซึ่งมันแตกต่างกับนักการเมืองในช่วงที่ผ่านมาในทศวรรษ2490นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราคงจะขยายต่อไปแต่ว่ามันมีความมีประสิทธิภาพอยู่จริงไหมคะการตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็ครองอำนาจเบ็ดเสร็จคนเดียวทุกอย่างจอมพลสฤษดิ์จัดการคนเดียวน้ำไหลไฟสว่างทางดีคนมีงานทำมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าคะมันเป็นอย่างนั้นจริงครับเมื่อเทียบนะครับในเมื่อเปรียบเทียบกับในทศวรรษ2490ที่รัฐบาลเองเนี่ยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีงบประมาณมากพอด้วยนะครับสองก็คือเทคโนโลยีในการก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงเอาพูดง่ายๆนะครับยกตัวอย่างนะครับในการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับเพิ่งจะออกมาต่างจังหวัดครั้งแรกในปี2497นั่นเองเมื่อก่อนการประปาเนี่ยอยู่ในเฉพาะในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นไอการเกิดขึ้นของประปาหรือไฟฟ้าอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะครับเกิดขึ้นด้วยเม็ดเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากเงินกู้จากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้จริงว่ามันมีประสิทธิภาพในระดับนึงเลยแหละที่ทำให้คนรู้สึกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะคนชั้นกลางนะเพราะคนชั้นกลางในเมืองเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับจากการพัฒนาของสมัยสลิดของนโยบายเปิดเสรีอะไรก็แล้วแต่ครับอาจารย์พิยพันธ์ครับผมมีคำถามนึงครับคืออยากทราบว่าหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์เสียชีวิตมีการเปิดโปงว่ามีเงินมีทองโกงหรือมีพฤติกรรมอะไรซึ่งมันขัดต่อความเป็นไทยมากมายทั้งหมดเนี่ยทำไมคนชั้นกลางหรือว่าคนยังจำได้จนถึงวันนี้แล้วรู้สึกว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าโกงก็โกงไปทำไมยังนึกถึงจอมพลสฤษดิ์อยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่าอะไรดีครับผมคิดว่ามันเหมือนกับลักษณะที่ว่าหลับตาข้างเดียวอาจจะเรียกอย่างนี้ก็ได้เขาก็คือก็หลับตาไม่มองในสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไอการความรู้สึกที่ว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องเลวร้ายเนี่ยนะครับมันอาจจะไปสัมพันธ์กับอาการทัศนคติทางการเมืองหรือความชื่นชมทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่าเอาง่ายๆครับลองดูง่ายๆดูสมัยเอาประชาธิปัตย์ก็ได้นะครับว่าประชาธิปัตย์ก็มีปัญหาในเรื่องของคอร์รัปชันเช่นเดียวกันแต่ว่ากลับภาพจำหรือภาพคนที่พยายามที่จะมองเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยมันกลับไปเป็นอีกภาพหนึ่งเพราะฉะนั้นผมในกรณีสลิดเนี่ยอาจจะมองพอเทียบเคียงกันได้ว่าบางเรื่องเนี่ยก็ถือว่าเรื่องที่จะไม่จำนะครับเรื่องที่จะจำสิ่งที่สลิดสร้างขึ้นและมันมีประสิทธิภาพด้วยครับคุณครับมีอยู่คำหนึ่งนะครับอาจารย์ก็คือการปกครองแบบระบบพ่อขุนอุปถัมภ์นะเข้าใจว่าท่านอาจารย์ทักเฉลิมเตระก็เขียนหนังสือเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ในแง่ของมรดกที่ทิ้งไว้ให้กับสังคมไทยในกรอบแนวความคิดแบบระบบพ่อขุนอุปถัมภ์เนี่ยนะฮะทำไมมันถึงได้อยู่ยงคงกระพันยาวมาจนถึงวันนี้ถ้าในมุมมองผมนะครับไอแนวคิดแบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการเนี่ยนะครับก็คือเป็นการที่พยายามที่จะอธิบายความเป็นพ่อและความเป็นพ่อผู้รู้ดีครับที่จะนำสังคมไทยไปไหนมาไหนผมคิดว่าด้านหนึ่งแล้วมัน
ผมอยากจะเสนออีกด้านหนึ่งมากกว่าครับว่าเอาข้อจริงแล้วมันใช่หรือเปล่าว่าเป็นพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการผมว่าคำทุกคำเนี้ยคนทั่วไปเนี่ยผมว่าไม่แทบจะไม่รู้จักด้วยซ้ำนะครับแต่สิ่งหนึ่งคำหนึ่งที่ผมว่าถูกใช้กันบ่อยแม้กระทั่งในม็อบกปปส.หรือว่าฝ่ายทางที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับประชาธิปไตยนะครับก็พูดถึงเรื่องของการยกคำว่าเผด็จการโดยธรรมของพุทธทาสขึ้นมาผมคิดว่าไอ้คำนี้จริงๆมันเกิดขึ้นในทศวรรษ2510นะครับหลังจากสนิทไปนานแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าไอ้เผด็จการโดยธรรมเนี่ยน่าจะอธิบายได้เข้าเขากว่าในกรณีที่คนในปัจจุบันเนี่ยนึกถึงความเป็นเผด็จการที่เขาเรียกว่าอะไรฮะแม้ว่าผลิตเองเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนนะครับของผู้นำที่มีความเด็ดขาดนะครับแล้วก็สามารถนำประเทศนะครับไปสู่ข้างหน้าได้นะครับแล้วจะว่าอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือผมว่าแม้ว่าสลิดเนี่ยนะครับจะกรณีของสลิดเนี่ยนะครับการที่พุทธทาสประดิษฐ์คำว่าประดิษฐ์การโดยธรรมขึ้นมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความหวยหานะครับเผด็จการซึ่งในมุมมองของผมคิดว่าสลิดนี่แหละนะครับเป็นตัวแทนของเผด็จการที่เด่นชัดนะครับแล้วก็ชัดเจนมากเป็นการเป็นผู้นำแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกผลิตนะครับแล้วก็ถูกทำให้สิ่งเหล่านี้มันชัดเจนขึ้นมาอาจารย์ครับขออนุญาตอีกนิดนึงครับอาจารย์ความสำเร็จของสลิดเนี่ยโดยเฉพาะในหนังสือของอาจารย์มีการโปรยถึงน้ำไหลไฟสว่างอะไรทำนองนี้ฮะอันนี้สหรัฐอเมริกาหรือว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยมีบทบาทมากขนาดไหนอาจารย์คิดว่ามีบทบาทถึงขั้นทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคหลังสลิดเป็นต้นมาเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นเพราะตัวสลิดเองหรือว่าเป็นเพราะไอ้ตัวปัจจัยภายนอกที่ว่านี่ครับผมว่าทั้งสองด้านครับด้านหนึ่งก็คืออเมริกาเนี่ยสำคัญมากนะครับอเมริกานี้นะครับถ้าอธิบายตามคำอธิบายของอาจารย์กุลดานะครับแม้แต่อาจารย์นัทพงษ์นะครับใจจริงที่พูดถึงว่าอเมริกานั้นมีบทบาทอย่างมากในการประคองรัฐบาลของสลิดนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับรัฐบาลสหรัฐนะครับรู้เห็นเป็นใจตั้งแต่รัฐประหาร2500นะครับแม้แต่สลิดกลับมารัฐประหารมายึดอำนาจครั้งที่2ในปี2501เนี่ยนะครับก็เพิ่งกลับมาจากการรักษาตัวที่อเมริกานะครับแล้วก็สหรัฐเองเนี่ยได้พยายามเรียกร้องจากรัฐบาลไทยอย่างน้อย4ประการนะครับก็คือการต้องการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์นะครับต้องการการมีรัฐบาลมีการเมืองที่แข็งแกร่งใช้ทุนได้อิสระแล้วก็สร้างความมั่นใจในการลงทุนให้กับสหรัฐและอีกข้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าไม่อนุญาตให้นายซีดีพนมยงค์นะครับกลับประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้านหนึ่งแล้วเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยก็มีส่วนอย่างมากนะครับในการแบ็กอัพให้กับรัฐบาลสมัยสนิทนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยสหรัฐอเมริกานี่ก็ยังสนับสนุนเงินทุนผ่านการให้เงินกู้ทาง World Bank หรืออะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่ถูกใส่เข้ามาในระบบนะครับก็ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับและยังไม่นับว่านะครับการขยายตัวของพื้นที่กายภาพอย่างเช่นทางหลวงนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับนโยบายการป้องกันนะครับปราบปรามคอมมิวนิสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามทางหลวงต่างครับเอาละครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับอาจารย์นะครับพิญญพันธ์นะครับพจนลาวันครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสิ่งที่อาจารย์พูดน่าสนใจที่สุดก็คือเผด็จการโดยธรรมคำนี้เนี่ยเรียกว่าฟิตอินเรียกว่าเป็นคำที่เหมาะสมมากกว่าระบอบพ่อขุนเผด็จการพ่อขุนอุปถัมภ์นะครับเพราะว่าแนวคิดที่สำคัญที่สุดที่ชอบบอกว่าชอบรู้สึกว่าชอบรัฐบาลรัฐธรรมนูญในยุคนี้ในแง่ที่ว่ามันมีความน่าสนใจที่สุดก็คือเป็นยุคที่มีการปลูกฝังความเชื่อที่ว่าประชาธิปไตยนำมาซึ่งความวุ่นวายและไม่ทำให้ประเทศเจริญทำให้สเปะสปะแต่ว่าเผด็จการที่มีคุณธรรมเผด็จการที่เก่งและเป็นคนดีนั่นแหละจะเป็นผู้ที่นำพาประเทศไปรอดปลอดภัยแล้วก็เจริญรุ่งเรืองครับไม่มีไงพอคุณสฤทธิ์ตายปั๊บเรื่องราวต่างๆเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผู้หญิงอะไรมันก็ถูกเปิดโปงหมดใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ผมในคนไทยแล้วมันสังคมไทยทำไมสังคมไทยสามารถเห็นสิ่งเหล่านั้นได้แล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่คุณสฤทธิ์อย่างเดียวหรือเปล่ามันมีอย่างอื่นที่มันเป็นตัวคืออะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าเป็นพวกเดียวกันเนี่ยทำได้หรือให้ประโยชน์แต่ว่า
มีอีกเรื่องนึงขอย้ำนิดนึงว่าตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์มาจนเมื่อกี้เราดูถึงฉบับที่8เนี่ยครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันขาดไปซึ่งนักการเมืองเลยนะตั้งแต่สฤษดิ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งสฤษดิ์ลงต่อด้วยถนอมประพาสเนี่ยไม่มีสถาบันนักการเมืองไม่มีการเลือกตั้งแล้วพอเริ่มมีการเลือกตั้งในปี11ใช่มั้ยครับใช่ครับ112เนี่ยนะครับก็ใช้2ปีก็ปฏิวัติตัวเองนะก็คือพูดง่ายๆทหารกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะทำงานกับนักการเมืองได้ซึ่งตรงนี้มันจะต่างจากยุคก่อนหน้านั้นและยุคหลังจากนั้นมาครับและยุคนั้นที่อาจารย์วิโรจน์ก็เป็นคนบอกว่ามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นครั้งแรกแผนพัฒนาเศรษฐกิจก่อนสังคมนี่มาที่หลังนะฮะและรวมทั้งอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกว่าระบบพ่อขุนอุปถัมภ์ในยุคนั้นก็เกิดระบบอุปถัมภ์ระหว่างทุนกับทหารช่องเจ็ดสีทำไมถึงเกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องเล่าคลาสสิกในวงการธุรกิจมากว่าเป็นเพราะว่าเนาะภรรยาของจอมพลสฤษดิ์นั่นแหละเป็นผู้ก่อตั้งนะแล้วก็เกิดคุณสุรางเปรมปีเกิดคุณชาติเชื้อเกิดตระกูลรัตนารักษ์แล้วแฮปปี้มากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ก่อนในช่วงของยุคจอมพลป.เนี่ยอุตสาหกรรมเกือบทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในมือของรัฐใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นระบบเศรษฐกิจแบบชาตินิยมเป็นรัฐวิสาหกิจแต่พอสฤษดิ์รับเอาแนวความคิดของ IBRD หรือว่า World Bank ในยุคนั้นเข้ามาก็คือการเปิดเสรีเนี่ยมันทำให้กลุ่มทุนไทยซึ่งมีอยู่ช่วงนึงถูกกดอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจชาตินิยมเนี่ยได้ถือโอกาสเข้าไปครอบครองอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็เยอะนะครับแล้วก็กลายมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าระบบเจ้าสัวนะหรือบุคคลต่างๆซึ่งเราเขารู้จักชื่อกันดีในสังคมไทยซึ่งโตมากับระบบอุปถัมภ์ของจอมพลสฤษดิ์ธนารักษ์แสดงว่าสื่อไทยทุกวันนี้เนี่ยก็ยังถือว่ามาไกลมากแล้วเพราะว่าจุดกำเนิดของสื่อโดยเฉพาะทีวีเนี่ยเกิดมาจากการที่เรียกว่าเกียรติเสียรอมชอมกับทหารแล้วก็บำเพ็ญตนเป็นเครื่องมือของทหารมาโดยตลอดต่างจากสื่อหนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการโจมตีวิพากษ์วิจารณ์รัฐมาตลอดครับผมและในวันพรุ่งนี้นะครับในรายการ Wake Up News ในช่วงห้องเรียนรัฐธรรมนูญนะครับเราจะไปเรียนรู้ครับว่าหลังจากที่จอมพลถนอมกิตติขจรรัฐประหารตัวเองและรื้อฟื้นรัฐธรรมนูญฉบับจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาใช้ใหม่พร้อมกับมาตรา17ที่อำนาจพิเศษแก่รัฐมนตรีจึงนำไปสู่เหตุการณ์วันมหาวิปโยค14ตุลาคม2516นะครับติดตามได้ใน Wake Upอยู่ในช่วงห้องเรียนรัฐธรรมนูญวันพรุ่งนี้ครับเราพักกันสักครู่หนึ่งฮะกับสู่โลกปัจจุบันครับเราไปดูครับ7นักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่นะครับตอนนี้กำลังจะไปฝากขังผลัดที่2แล้วที่ศาลทหารนะครับไปดูการเคลื่อนไหวของคณาจารย์ในวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับไทยแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด7ปีซ้อนกลับมาที่ไทยแลนด์ในช่วงนี้นะครับผมนี่ก็เกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับหลังจากที่กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ซึ่งนำโดยนะคุณรังสิมันโรมเนี่ยนะฮะถูกฝากขังนะครับผมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับและในวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะเป็นวันที่ฝากขังเป็นผัดที่2ที่ศาลทหารแล้วนะครับวันนี้เหล่าคณาจารย์นะครับผมซึ่งก็แน่นอนนะว่าเป็นกลุ่มคณาจารย์นะครับจากเรียกว่าเครือข่ายนักวิชาการ292คนเนี่ยนะครับผมก็มีการไปเยี่ยมนะครับทั้ง7นักศึกษาด้วยนะครับซึ่งมีคนมีผู้ที่ได้เข้าไปเยี่ยมเพราะว่าตอนนี้มีการกำหนดรายชื่อก็บอกด้วยนะครับว่าใน1ใน7นักศึกษาเนี่ยนะครับผมคือนายณัฐพงษ์ปานมาศบอกว่าถ้าวันพรุ่งนี้ศาลทหารไม่ยกคำร้องฝากขังตนก็จะตัดสินใจประท้วงด้วยการอดข้าวอดน้ำในเรือนจำต่อไปนะครับแล้วก็อาจารย์หลายคนที่ได้เข้าไปเยี่ยมในวันนี้ก็มีการฝากความห่วงใยคนที่ไม่ได้เข้าไปก็บอกว่ามีการเขียนข้อความแสดงความห่วงใยด้วยนะครับผมทีนี้คือฝากเข้าไปฝากเข้าไปทีนี้เราลองไปดูแถลงการนะของทางด้านของอาจารย์เบญชรัตน์แซ่ชวนนะครับผมซึ่งวันนี้อ่านแถลงการในนามของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลถึงการที่ขณะนี้ยังไม่มีการปล่อยตัวนะทั้ง7นักศึกษาแล้วก็ยังมีการตั้งข้อหานั่นก็คือการชุมนุมเกิน5คนตามคำสั่งคสช.ครับด้วยเหตุผลข้างต้นสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาจึงขอเสนอแนะให้ผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณายกเลิกการตั้งข้อหาว่าผู้รณรงค์ประชามติฝ่าฝืนคำสั่งคสช.เรื่องการชุมนุมทางการเมืองพร้อมทั้งประกาศอย่างชัดเจนว่าการรณรงค์ประชามติที่ไม่ใช่การให้ข้อมูลเท็จข้อมูลเท็จหรือการข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ในทางกลับกันหากผู้มีอำนาจหน้าที่จะส่งเสริมการรณรงค์ประชามติที่กระทำโดยสุจริตใจก็จะช่วยให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัดสินใจลงประชามติอย่างรอบคอบและรู้เท่าทันมากขึ้นครับจริงๆเมื่อวานนี้กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ก็มีการจัดกิจกรรมที่มหาธรรมศาสตร์แล้วก็มีการปล่อยลูกโป่งด้วยนะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นกันรวมทั้งอย่างที่บอกไปว่า
เนื่องจากว่าพรุ่งนี้ทั้ง7คนจะต้องไปขึ้นศาลหาในผัดที่2ทางด้านกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อนพันธมิตรของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่พรุ่งนี้ก็จะไปเป็นกำลังใจที่ศาลทหารเวลา 8:30 นนะครับแล้วก็ประกาศตัวว่าเราจะไม่ยอมรับกฎหมายที่มาจากปลายกระบอกปืนแฮชแท็กเพื่อนเราไม่ผิดแฮชแท็กรณรงค์เป็นสิทธิ์แฮชแท็กปล่อยเพื่อนเราแล้วพบกันครับดิฉันสงสัยอย่างหนึ่งนะคะคือตกลงการจัดกิจกรรมปล่อยลูกโป่งแล้วก็รณรงค์เรื่องของการรณรงค์ให้มีสิทธิ์ในการรณรงค์เรื่องการประชามติร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยแบบไหนผิดแบบไหนไม่ผิดเพราะว่าปล่อยลูกโป่งบางเจ้าก็โดนจับบางเจ้าก็ไม่โดนจับนะคะแต่อย่างเมื่อวานนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรคนไปร่วมเยอะเกิน5คนแน่นอนเลยนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าปราศัยบนเวทีพูดบนเวทีเนี่ยค่อนข้างจะดูเด็ดเผ็ดมันพอสมควรดิฉันไม่ได้หมายความว่าบรรดาอาจารย์และผู้ที่ทำกิจกรรมเหล่านั้นควรโดนจับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนกลุ่มอาจารย์ที่มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมีชื่อเสียงพอสมควรก็จะไม่ถูกจับแต่ถ้าเป็นคนเล็กคนน้อยนี่จะถูกจับหรืออย่างไรคือผมมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออยากให้ย้อนกลับไปนะครับฝ่ายความมั่นคงเองก็ควรจะดูนะครับแล้วก็ผู้ฟังด้วยนะครับก็คือว่าแถลงการซึ่งอาจารย์เบญจรัตน์อ่านวันนี้ไม่ใช่แถลงการของคณาจารย์และกลุ่มแต่เป็นแถลงการของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลคือผู้ที่ออกแถลงการคือสถาบันนะครับอันนี้มันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งครับนี่คือเขาออกในนามองค์กรเลยนะฮะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วอ่ะนะครับในขณะถ้าองค์กรหนึ่งออกมาเนี่ยนะครับคงก็ต้องตอบเขาในฐานะองค์กรด้วยนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมันก็เป็นข้อถกเถียงในทางทฤษฎีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีนักทฤษฎีเยอะๆตอนนี้ที่ชอบบอกว่าแหมอำนาจสมัยนี้มันกระจายตัวนะครับผ่านสื่อไมค์นะครับใครๆก็สามารถสร้างอำนาจได้นะครับใช่ในทางกลับกันฮะถ้าคุณดูระบอบเผด็จการแบบใหม่เผด็จการแบบใหม่ก็กระจายตัวนะครับใช่ไหมคือชอบพยายามไปหาเหตุผลว่ามันมีเหตุผลหรือเปล่าว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้มันก็อาจจะมีลักษณะเดียวกันครับก็คือเดาทางไม่ออกเหมือนกันแล้วมันกระจายไปเองหรือเปล่าคำใหม่ล่าสุดเผด็จการแต่เป็นแบบกระจายตัวก็คือคนที่มีอำนาจตัดสินใจอาจจะมีหลายคนแล้วก็แล้วก็แต่ละที่ก็ต่างกันผมไม่ได้บอกว่าอำเภอใจแต่ว่าเราพยายามไปหาเหตุหาผลกับสิ่งซึ่งมันไม่อาจจะไม่ได้มีเหตุไม่มีผลไงครับผมใช่ไหมอันนี้คือทฤษฎีเรื่องอำนาจกระจายตัวมันไม่ได้มีแต่ฝ่ายต้านไงฝ่ายรัฐเองเขาก็มีอำนาจอีกแบบนึงด้วยโครงสร้างใหญ่ซึ่งนี่ไงปล่อยใช่ไหมคือปล่อยแบบว่าเจ้าหน้าที่มีอำนาจใช่ไหมบางทีคุณยังไม่รู้แล้วว่าคนที่เหนือว่าคุณสั่งคุณลงมาหรือเปล่าเคยนึกถึงเขมรแดงคุณตกลงคุณอธิบายได้ไหมว่าตกลงเขมรแดงเนี่ยคนสั่งคือใครใช่ไหมแต่ฆ่ากันเละทั้งเมืองได้เนี่ยก็เพราะว่าอำนาจมันกระจายตัวแต่แบบนี้จะยิ่งรุนแรงและอันตรายสำหรับคนเคลื่อนไหวเพราะว่าไม่รู้ว่าตกลงทำอะไรยังไงถึงจะโดนจับแล้วก็เกิดความกลัวนั่นแหละมันทำให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลัวแต่บรรยากาศนี้สุดท้ายมันไม่มีใครควบคุมได้ไงนะฮะครับผมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดในเบรกที่4ต่อนั่นก็คือตอนนี้ก็มาแล้วฮะศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยที่ตามมาด้วยนะแล้วก็คงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาในวันพรุ่งนี้นะครับผมว่าศาลทหารจะมีการให้ปล่อยตัวไหมรวมทั้งเนื่องจากว่าทั้ง7นักศึกษาเนี่ยบอกว่าไม่ยอมรับข้อกล่าวหาซึ่งอย่างที่วันศุกร์เราได้พูดไปแล้วว่าในรายการคืนความสุขคนแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็พูดเหมือนกันบอกว่าก็ไม่ได้ให้เดินเข้าไปนี่ท่านก็มีสิทธิ์ประกันตัวได้นี่ประเด็นคือถ้าคุณประกันตัวมันหมายความว่าคุณยอมรับว่าข้อกล่าวหานั้นคือข้อกล่าวหาที่ถูกต้องครับใช่ไหมนะแต่ก็เดี๋ยวต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับไปต่ออีกเรื่องนึงฮะเป็นเรื่องของทางรัฐบ้างดีกว่านะไปเริ่มที่อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเอ๊ะร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างออกมาเนี่ยมันทำไมไปเข้าทางกปปส.คุณสุเทพเทือกสุบรรณจัด Facebook ไลฟ์โอ้ยพูดถึงข้อดีทุกวันเลยนะแล้วก็รวมทั้งเริ่มมีเสียงท้วงติงไปที่อาจารย์มีชัยบอกว่าคนไม่รู้เรื่องรัฐธรรมนูญเยอะมากนี่อีก1เดือนเท่านั้นคนยังไม่รู้เลย7สิงหาจะลงประชามติคำถามพ่วงอะไรก็ไม่รู้แล้วรวมทั้งตอนนี้นะกกต.เอกสารก็ทำตกหล่นมีข้อผิดพลาดต่างๆมากมายครูกอครูขอครูคออธิบายไม่ถูกเราไปฟังเสียงอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างนูนครับมันก็เป็นเสรีภาพอย่างหนึ่งตราบเท่าที่ไม่ไปทำอะไรให้มันผิดคือเราก็ไม่ได้ไปบังคับคนว่าจะต้องเห็นด้วยหมดแต่สิ่งที่เรากังวลแล้วเราอยากให้ทำคือขอให้พูดตรงไปตรงมาถ้าบอกว่ารัฐนูนมันไม่ดีก็บอกหน่อยด้วยมั้ยว่ามันไม่ดีมันเขียนว่ายังไงมันถึงว่าที่เรียกว่าไม่ดีใช
ถ้าพูดแต่ว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่รู้จะบอกยังไงอะยังไงมันจะเป็นประชาธิปไตยต้องถูกใจตัวเองทั้งหมดจึงจะเป็นประชาธิปไตยอย่างนั้นหรือมันต้องมีเหตุมีผลนะส่วนคนที่เขาชอบ เขาก็บอกว่าเขาชอบเพราะอย่างนี้อย่างนี้เพราะมาตรานี้มันว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็เป็นอีกเรื่องแต่การที่คุณสุเทพบอกว่าสิ่งที่ร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์เนี่ยเขียนไว้เนี่ยเป็นไปในหลายๆข้อเป็นไปตามเสียงเรียกร้องของมวลมหาประชาชนดูเหมือนจะเป็นการตอบสนองความต้องการของทางกลุ่มมวลมหาประชาชนอย่างเดียวหรือเปล่าเปล่าก็ไอ้นี่มันเป็นปัญหาอะไรปัญหาสากลเอายกตัวอย่างง่ายๆว่าปัญหาเรื่องความเดือดร้อนจากกระบวนการยุติธรรมถามว่าแล้วมันมีใครคิดว่ามันไม่มีปัญหานี้บ้างไหมมันก็มีนอกจากคนที่มันมีอิทธิพลสูงๆอย่างนั้นอาจจะรู้สึกดีใจว่าตัวเองได้ประโยชน์แต่คนทั่วไปเขาไม่รู้สึกนี่ว่าการทำอย่างนั้นมันจะดีหรือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็มีคนอ้อมแอมเป็นทำนองว่าก็เข้มงวดเกินไปแล้วแต่มันก็เป็นสากลนี่ว่าไม่ว่าที่ไหนๆก็ไม่อยากให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเพราะนั้นมันก็บังเอิญก็เหมือนกันได้ขณะที่เชิญอาจารย์วิโรจน์ก่อนก็อาจารย์มีชัยในให้การสัมภาษณ์เดียวกันเนี่ยนะฮะยังบ่นไปถึงกกต.ด้วยบอกว่ายังเหลือเวลาอยู่แค่เดือนเศษนะครับก็เขาบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับเล่มใหญ่เนี่ยก็ไปไม่ถึงประชาชนถ้าไปไม่ถึงก็ขอฉบับเล็กก่อนได้ไหมนะฮะซึ่งอาจารย์มีชัยถ้าอยากให้ประชาชนทุกคนรู้นะครับในสิ่งที่ท่านร่างขึ้นมาเนี่ยนะซึ่งท่านก็ใช้เวลาน้อยมากในการเสนอเนื้อหานะฮะก็ควรจะเร่งส่งให้ประชาชนได้รีบอ่านแล้วก็ตัดสินใจกันไปมันผิดไงฮะเพราะว่ากกต.ก็บอกว่ามีข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ร่างนูนล็อตแรกนะเพราะว่าทั้งสลับหน้านะครับแต่ว่าเนื้อหาไม่ผิดแล้วก็บอกว่าจะมีการจัดส่งไปใหม่ด้วยอาจารย์ไม่จะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันร่างรัฐธรรมนูญเสร็จไปนานแล้วนะใช่ค่ะใช่มั้ยฮะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็ใช้เวลาในการเตรียมพร้อมได้ดูเหมือนว่ากกต.จะปล่อยให้เวลาล่วงเลยมานานพอสมควรไปดูงานอยู่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะอาจารย์ที่อยู่ดีๆก็มาออกมายอมรับกันในวันนี้เองว่าตัวเอกสารร่างรัฐธรรมนูญที่จะแจกให้ประชาชนเนี่ยมีความผิดพลาดและแจกไม่ได้กลายเป็นว่าก่อนหน้านี้คุณพูดอยู่ตลอดว่าอย่าไปบิดเบือนอย่าไปทำให้ประชาชนเข้าใจผิดต้องให้ประชาชนได้รับรู้เองว่าตัวร่างรัฐธรรมนูญเนื้อหาเป็นยังไงกันแน่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนจะได้อ่านจริงๆหรือเปล่าแบบไหนอย่างไรเนี่ยครับก็ยังไม่มีความชัดเจนอาจจะต้องสืบต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะแบบมีความภาคภูมิใจมากว่าได้ไปพูดง่ายไปจ้างก็ถูกและโรงพิมพ์ก็โอเคเนี่ยคุณต้องกลับไปบี้โรงพิมพ์สมมติว่าคุณสั่งของแล้วของเขาทำไม่ดีอย่างเงี้ยคุณจะมีการกระบวนการอะไรฮะที่จะไปจัดการโรงพิมพ์นี้แล้วคนที่โรงพิมพ์ต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับนี่ถ้าทำผิดอย่างนี้นี่ในสัญญาเนี่ยเขียนไหมว่าจะต้องชดใช้อะไรต้องพิมพ์และต้องพิมพ์แทรกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ไม่ได้รับตัวในรัฐธรรมนูญเนี่ยเสียสารพิษอันนี้คุณจะวัดกันยังไงเราลองไปดูผลโพลจากไอลอนะของอาจารย์จอดขออาจารย์จอดอึ้งภากรผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอลอแล้วบอกว่าอีก1เดือนจะถึงการลงประชามติแต่ทุกข้อทั้งหมดที่ไอลอไปสำรวจมาแม้ว่าจะเป็นแค่158ตัวอย่างเนี่ยนะฮะถามว่ารู้ไหมเนี่ยลงประชามติวันไหนไม่ทราบ 70% นี่น่าสนใจนะเพราะว่าทราบหรือไม่ว่าลงประชามติเรื่องอะไรเป็นอย่างงี้ก็ไม่ทราบถึง 50% อ่ะเชิญจันทร์พิษฮะเหมือนกันฮะเหมือนโพลเก่าเลยและถามว่าทราบหรือไม่ว่าคำถามพ่วงเกี่ยวกับอะไรไม่ทราบ 92.41% คำถามพ่วงง่ายๆก็คือสสและสวจะได้เลือกนายกในเวลา5ปีคุณเห็นด้วยหรือไม่นะฮะแต่เวลาไปอ่านตัวคำถามพ่วง3บรรทัดนะฮะซึ่งเป็นภาษากฎหมายล้วนๆด้วยอ่านแล้วไม่เข้าใจอยู่ดีว่าคือต้องการอะไรนะคะแต่ว่าก็มีผลโพลบางเจ้าอ่านอย่างของนิด้านะซึ่งออกมาเมื่อวานที่บอกว่าประชาชนตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ตัดสินใจถึง 62.8 นั่นแหละครับที่ผมเคยบอกส่วนอีกอันนึงบอกว่าการให้สวสรรหาร่วมโหวตนายกเนี่ยนะครับก็ยังไม่ตัดสินใจอีก 50% เหมือนกันอันนี้ของอีกค่ายนึงของค่ายนิด้าอันนี้มันอยู่ที่คุณจะตีความว่าเขาไม่ตัดสินใจหรือเขาไม่บอกคนถามนะฮะดิฉันให้ย้อนกลับไปดู Brexit ละกันตอนโพลเบรกซิตเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าคนไม่ตัดสินใจจริงนะแต่ประมาณ3วันสุดท้ายก่อนที่จะประชามติสรุปว่าตัดสินใจก็ตัดสินใจแต่ก็บอกว่ายังไม่ตัดสินใจดีและผลมันก็ออกมาก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นอะไรนะเขาไม่อยากบอกคนไปถามนะฮะแต่เรื่องคนไม่รู้วันเนี่ยนี่น่าเป็นห่วงจริงนะว่าไม่รู้ว่าวันประชามติคือวันที่เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เรื่องคำถามพ่วงสนใจมาก
นะการที่มันมีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยนะทางที่อีก1เดือนเราจะถึงการลงประชามติแล้วอ่ะผลจะเป็นอย่างไรเท่าที่เราดูตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนครึ่งนึงน่าจะพอรู้แล้วนะตามหลักถ้าเทียบกับรัฐธรรมนูญเมื่อครั้งลงประชามติเมื่อปี50ที่ตอนนั้นก็จำได้ว่าผมจำได้ว่าคมช.ตอนนั้นของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นก็ปล่อยพอสมควรในระดับนึงให้มีทั้งกลุ่มหนุนและกลุ่มต้านในเวลานั้นพูดอย่างนี้ดิคือพูดคุณตวยพูดเนี่ยมันครึ่งนึงคือการปล่อยพอสมควรเป็นความรู้สึกแต่จริงๆมันอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกเกินครึ่งประเทศครับผมแล้วมันก็มีกรณีอย่างจับที่สมบัติบุญงามมโนงที่เชียงรายนะครับก็มีขนาดนั้นแหละก็แต่ว่าคือเขามีกรอบกฎหมายนะครับแต่ในรอบนี้ก็เห็นอยู่ครั้งนี้ก็มีกรอบกฎหมายกันมาตรา44แต่ว่าอยากให้ดูข่าวนี้ฮะคุณผู้ชมข่าวนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาฬเห็นทหารไปลงพื้นที่ดำนาคือข่าวนี้ถ้าดูปกติทหารก็ไปช่วยประชาชนเป็นข่าวน่ารักน่ารักเป็นข่าวที่ดีนะก็ไปดูได้ทางช่อง HD หมายเลข1ได้นะแต่จริงๆแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้เพราะปรากฏว่าแปลงนาของคุณเลิศสาลีเนี่ยนะพันเอกยงยุทธขันทวีรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬบอกให้ทหารเนี่ยไปช่วยดำนานะเพื่อลดต้นทุนการผลิตหลังจากประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานนะเนื่องจากค่าแรงสูงถึง300บาทหลังจากที่ปักดำนาเสร็จทหารกับชาวบ้านก็มาทานอาหารร่วมกันข่าวดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะประเด็นอยู่ที่บรรทัดนี้ฮะบอกว่าในระหว่างทานข้าวเนี่ยแหละก็เลยขอคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เชิญชวนชาวนาเนี่ยที่เนี่ยหลังจากดำนาเสร็จแล้วเนี่ยไปลงประชามติ7สิงหาคมนี่เป็นวิธีการนึงที่โอเคละทหารก็ไปเข้าถึงชาวบ้านอย่างกลุ่มชาวนาว่าอย่าลืมไปลงคะแนนนะไม่ใช่โมแต่ดำนาโมแต่ทำมาหากินอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้นิดนึงนะคะว่าโอเคทหารไปช่วยประชาชนนี่ไม่ผิดเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเวลาช่วยน้ำท่วมทหารไปกินข้าวกับประชาชนแล้วก็ชี้แจงเรื่องของตัวร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทหารทำอยู่เป็นกิจวัตรอยู่ตอนนี้เป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่รัฐบาลมอบหมายให้ทหารไปทำแต่ทหารไปเชิญชวนให้ประชาชนไปลงประชามติหลังจากมีการชี้แจงตัวร่างรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยการเชิญชวนอันนั้นเชิญชวนให้ไปลงประชามติรับหรือไม่รับหรือเปล่าไม่รับนี่ก็ต้องตัดไปได้แล้วล่ะการเชิญชวนให้ไปลงมติหลังจากชี้แจงข้อดีของตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้มันเป็นการกระทำที่สามารถตีความได้ว่าเป็นการจงใจหรือเปล่าคือเชื่อว่ารับไม่รับคงไม่ได้พูดแหละครับนะก็คงอยากจะรณรงค์ให้ไปแต่ประเด็นก็คือว่าสำหรับผมนะในแง่ของความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับผมไปทำอะไรให้คุณช่อแล้วก็บอกว่าคุณช่อไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผมหน่อยนะอะไรเงี้ยคุณช่อตัดสินใจเอาเองนะผมสนใจอีกเรื่องมากกว่าว่าและที่น่าสนใจคือพี่กินข้าวเสร็จเนี่ยพอเขาพูดอย่างนี้แล้วเขาไปช่วยต่อไหมหรือกินเสร็จแล้วกลับว่าที่ผมสนใจกว่าว่าทำไมต้องเป็นนาผืนนี้ใช่ไหมแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอันนี้เป็นเคสตัวอย่างเฉยๆหรือเปล่าที่ว่าจะทำแบบนี้เยอะก็เห็นว่าคุณอาจารย์วิโรจน์ก็เตารีดเสียไหมฮะเมื่อกี้บอกผมถ้าเกิดทหารไปรีดผ้าให้อาจารย์วิโรจน์ที่บ้านแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็พูดคุยแล้วก็บอกว่าเชิญอาจารย์วิโรจน์ไปลงประชามติโอเคป่ะมันก็ต้องเป็นบุญคุณกันอยู่แล้วไม่ดิฉันสนใจอย่างนี้ถ้าเกิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นการทำทางอ้อมเชื่อแน่นอนว่าทหารไม่ได้บอกว่าไปลงประชามติรับร่างนะแต่การชี้แจงข้อดีของตัวร่างรัฐธรรมนูญเขาต้องไปชี้แจงอยู่แล้วล่ะว่ารัฐธรรมนูญนี้มันต้องการแบบไหนมีความปรารถนาดีต่อประชาชนยังไงก็คือเรียกง่ายว่าพูดข้อดีของตัวร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็ตบท้ายว่าอย่าลืมไปลงประชามตินะมันก็คือการบอกโดยอ้อมแล้วหรือเปล่าไม่เป็นไรก็สามารถทำได้แต่ในขณะเดียวกันการที่มีกลุ่มนึงไปรณรงค์กับชาวบ้านไปพูดคุยช่วยชาวบ้านทำนาสมมติประชาธิปไตยใหม่ไปช่วยชาวบ้านทำนาแล้วก็ไปบอกแล้วก็กินเสร็จแล้วกินข้าวกันกินข้าวกันแล้วก็บอกว่าปัญหาที่เขามองในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ารัฐนี้มันมีปัญหาอะไรยังไงและอย่าลืมไปลงอย่าลืมไปลงประชาธิปไตยกันแล้วเขาจะโดนจับไหมเขาจะโดนมากกว่า7คนอีกไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้เพราะว่าทำแต่ละที่นาแต่ละผืนเนี่ยผลออกมาอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์มีการกระจายอำนาจใช่ไหมอาจารย์ครับแต่ว่าสมมติว่าพรุ่งนี้ไปดำนาแล้วข้าวก็ตายเงี้ยอันนี้โดนฟ้องนะไม่ทหารเขาก็เสี่ยงผมก็พยายามเห็นใจทหารเหมือนกันทำอย่างนี้เขาก็เสี่ยงนะถ้าข้าวเกิดแบบข้าวตายขึ้นมาชาวบ้านไม่ไปทำไงครับผมและไม่ใช่มีแต่เฉพาะเรื่องของกลไกของทางทหารเท่านั้นนะในช่วงหน้าเราจะมาคุยต่อครับเมื่อตอนนี้นั้นรัฐบาลก็ตั้งนะศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยนะและตั้งทั้งในระดับจังหวัดทั้งในระดับอำเภอเลยบอกว่าเพื่อจะช่วยทำให้การลงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจะเรียบร้อยหรือไม่รวมทั้งกรณีการปิด Peace TV ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับ
AIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS กลับมาทุนไทยแลนด์ในช่วงนี้ครับหลังจากที่ศาลวินิจฉัยว่ามาตรา61วรรค2เนี่ยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการเสียงประชามติเนี่ยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยนะทำให้เมื่อวันที่3ที่ผ่านมาพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เลยประกาศว่าขณะนี้รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาแล้วและไม่ใช่ประกาศว่าตั้งวันที่3มีผลวันที่3มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วครับอ้าวมีผลไปแล้วถูกต้องย้อนหลังไปแล้วนั่นก็คือศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่มีตัวย่อนะฝากพลตรีสรรเสริญขอชื่อตัวย่อด้วยนะเดี๋ยวขอกราฟิกขึ้นมาหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อะไรก็คือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามการทำประชามตินั่นแหละถ้าพูดง่ายๆนะเริ่มจัดตั้งศูนย์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมศูนย์นี้มีทั้งระดับจังหวัดผอ.ศูนย์จังหวัดเป็นคือผู้ว่าครับอำเภอก็ตั้งนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ในระดับอำเภอแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมาเป็นกรรมการมีหน้าที่ทำอยู่3อย่างคือภารกิจหลักคือบริหารจัดการนะครับ2การหาข่าวเช่นข่าวที่บิดเบือนรัฐธรรมนูญเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยต่างๆและแก้ปัญหาโดยเน้นยึดกฎหมายพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะนะครับงานจะแบ่งออกเป็น3ระยะก็เริ่มแล้วตอนนี้ก็คือก่อนวันลงประชามติประมาณ1เดือนครับวันลงประชามติ7สิงหาคมหลังวันออกเสียงประชามติ8ถึง10สิงหาคมหรือจนกว่าจะเรียบร้อยจนกว่าจะมีการนับคะแนนและประกาศออกมาสำเร็จมีเท่านี้เหรอมีเท่านี้ฮะเนื่องจากโครงสร้างแค่นี้มันตอบไม่ได้ว่ามันมีใครบ้างอ่ะเขาใช้โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทยพี่ก็คือจริงๆก็ให้กระทรวงมหาดไทยตั้งกระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่น่าจะเป็นแนวทางของคสช.นะเพราะว่าถ้าไม่มีทหารเข้าไปเนี่ยศูนย์มหาดไทยเขาก็ทำงานเขาอยู่แล้วไงแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เราไม่รู้อยากจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าคะเราเพิ่มเติมคือตอนนี้มีกกต.แล้วก็ไม่ต้องก็สั่งการผู้ว่าอย่างเดียวผู้ว่าเขาก็สั่งนายอำเภอนายอำเภอก็สั่งกำนันกำนันก็สั่งผู้ใหญ่อยู่เขาอธิบายว่าเขาใช้โครงสร้างแบบนี้ในการดำเนินการแล้วทีนี้มันจะมีงบประมาณเพิ่มแล้วเงินเอามาจากไหนแต่ทีนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้อาจารย์พิษคือเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะหลังรัฐธรรมนูญฉบับปี40เนี่ยเราพยายามจะส่งเสริมให้มีกกต.ให้มีองค์กรอิสระมาทำงานตรงนี้เพราะเราไม่ต้องการให้ระบบราชการเนี่ยกลับไปเป็นผู้ว่าดูแลมันใช่ไหมฮะแสดงว่าทุกวันนี้เราก็ย้อนกลับไปแล้วแสดงว่าอาจารย์วิโรจน์กำลังจะบอกว่านอกเหนือจากกกต.แล้วตอนนี้เนี่ยศูนย์อันนี้เนี่ยก็คือการย้อนกลับไปสู่ยุคก่อนปี40และทำงานซ้ำซ้อนกันมากไงเพราะว่าตำรวจก็มีอยู่แล้วทหารก็ใช้อำนาจได้เท่าตำรวจอยู่แล้วตอนนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ยังมีกกต.นี่แปลว่าไม่ไว้ใจกกต.เหรอฮะถึงมีศูนย์นี้กฎหมายก็ไม่ได้มีแค่พรบประชามติคำสั่งคสช.ก็มีการชุมพรบชุมนุมสาธารณะก็มีก็เห็นเขาย้ำเลยว่าตรงนี้จะใช้ชุมนุมไอ้ตัวใช่แต่ว่าถ้าจะให้ตีความในแง่พยายามทำความเข้าใจกับคำสั่งนี้อีกมุมหนึ่งก็คือเนื่องจากเดิมเนี่ยที่มีเนี่ยมันกระจายตัวนี่วันนี้ผมขายคำนี้จึงจะต้องเรียกเอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันอยู่ในนี้เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถที่จะครับเป็นศูนย์กลางในการสั่งการเรียกว่าสั่งงานได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดฉับไวมากยิ่งขึ้นแต่คำก็คือสามารถไปลงไปที่ล้วงไปที่ตำรวจนะครับอาจจะล้วงไปที่ทหารได้แต่คำถามใหญ่ก็คือว่าระหว่างกกต.จังหวัดกับผู้ว่าเนี่ยใครใหญ่กว่ากันแล้วกกต.เป็นองค์กรอิสระแปลว่าคุณต้องการให้องค์กรอิสระนั้นมาอยู่ภายใต้โครงสร้างของรัฐบาลซึ่งเกี่ยวพันกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราอยากให้ไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกนะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งเนี่ยนะฮะเพื่อเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยและมันไม่เหมือนกับศูนย์ปราบโกงประชามติของนปช.นะเราลองไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีฮะก็ไม่ใช่อะไรที่มาถึงอะไรมาถึงไอ้ที่มันพูดวุ่นทุกวันเนี่ยมันก็ได้เกิดความชัดเจนขึ้นนะเสร็จแล้วก็ศูนย์ที่ว่าก็คงผมฟังนะผมเป็นเรื่องของคสช.เขาพิจารณาขึ้นมานะก็คงเป็นเรื่องของการเฝ้าดูเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังเพราะว่าการจัดตั้งอะไรขึ้นมามันควรจะไม่ใช่ประชาชนไม่ต้องมาจัดตั้งเป็นเปิดเผยแล้วประชาชนก็ไปตรวจสอบที่ในทุกที่อยู่แล้วมาจัดตั้งประกาศตัวประกาศเตอร์ที่ไหนเขาทำได้ล่ะมีเหรอไม่มียิ่งสถานการณ์นี้ยิ่งไม่ได้นะเดี๋ยวก็ดูเขาแล้วกันเขาไปดูที่มันไม่ให้มันเกิดความไม่เป็นธรรมอันนี้รวมถึงอำนาจที่จะไปชี้ถูกชี้ผิดไม่ใช่กกต.ผิดดิเอ้ยไปชี้ผิดอะไรจะไปชี้อะไรได้ยังไงก็ติดคุกดิแค่ดูแลรักษาความสงบเธอคิดว่าจะเป็นเขาจะตั้งไปเพื่อไปโหวตเยสโนวะคิดวิธียังไงวะไปเพื่อไปตัดสินหรือเปล่าก็เขาพูดหรือเปล่าล่ะไปตัดสินอะไรก็ไปเฝ้าระวังการโกงการทุจริตที่เขาต้องการน่ะแหละแล้วใครอยากจะมาร่วมด้วยก็มาร่วมตรงนี้นะ
ก็ลองไปร่วมถ้าจะมาร่วมตรงนี้สิผมไม่เห็นจะอะไรเนี่ยทำไมต้องไปตั้งขึ้นมาแข่งกับรัฐแล้วหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยได้เพ่งไหมคะว่าพื้นที่ไหนจะเป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องจับตาไม่มีไม่จับตาจะจับทุกจังหวัดอ่ะก็ทุกจังหวัดเขาต้องเลือกตั้งเขาต้องประชามติไหมก็สำคัญทุกประเทศอ่ะไอ้ทุกจังหวัดนะก็ไม่มีเรื่องไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันเดี๋ยวเลือกตั้งก็ตีกันอีกก็เปล่าถ้าตีกันอีกก็ตั้งอีกอ่ะต่อไปทางกลุ่มนปช.ก็มองว่านี่ก็ช่างเขาผมไม่ฟังผมไม่จ้างเขาไม่เรียนแบบชื่อคนละชื่อแล้วไงก็อยากมีผมก็ตั้งให้ไม่ได้จริงๆแล้วเขาไม่วุ่นวายหรอกถ้าเธอไม่ไปขยายความให้คนเหล่านี้นะเธอก็รู้ความมุ่งหมายเขาอยู่แล้วครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านก็บอกว่ามันไม่ได้ไปควบคุมกกต.นะและเดี๋ยวจะประชุมคอนเฟอเรนซ์วันที่6กรกฎาคมนี้คืออย่างนี้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากกต.คุณสมชัยศรีสุธิยากรเจ้าเก่าเจ้าประจำของเราโพสต์ Facebook ส่วนตัวซึ่ง Facebook ส่วนตัวของคุณสมชัยเนี่ยถือว่าสำคัญกับเพจบ้านการเมืองในประเทศไทยมากมีการตัดเพาะต่อว่าใครก็ไม่ทราบแต่ว่าจับใจความได้ทำนองว่ามัวแต่ไปขี่ช้างจับตะกั่วแตนขี่ม้ารอบค่ายคือภาพประกอบเป็นภาพคุณสมชัยเนี่ยขี่ม้าอยู่ริมทะเลแล้วก็บอกว่ามีงานใหญ่แต่มัวไปขี่ช้างจับตะกั่วแตนดิฉันก็คิดเอาเองแบบจับแพชนแกะว่าเอ๊ะกำลังหมายถึงใครที่มัวแต่ไปไล่จับเด็กจับอะไรที่แบบเป็นงานที่ไม่ใช่สำคัญหรือเปล่าก็เลยมีความบาดหมางกันหรือเปล่าเกี่ยวกับกกต.กับรัฐบาลตอนนี้ต้องฟังกันนะแกเป็นเจ้าของวาทกรรมงานใหญ่ไม่พอเนี่ยตอนนี้แกยังเป็นคนที่สามารถจะบอกเราได้นะว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่อะไรยังไงแกสุดยอดดีว่าต้องฟังแกไว้นะสิ่งที่น่าสนใจก็คือโผผู้ว่าหลังจากการทำประชามติแล้วก็คำสั่งมาตรา44ในการโยกย้ายผู้ว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่าติดกันเลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูผลแล้วกันว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่ากับพื้นที่ที่มีคะแนนประชามติอันนี้เราไม่ได้กล่าวหาแล้วคือไอ้กลไกแบบนี้มันทำให้ผมเดจาวูไปสู่กลไกของรัฐธรรมนูญของอาจารย์บวรศักดิ์ซึ่งมันมีความพยายามที่จะตั้งกลไกแบบนี้ให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคือให้ระบบราชการหรือว่าระบบราชการหรือว่าในฝ่ายภูมิภาคเนี่ยนะมีอำนาจเข้าไปมีส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการงานเลือกตั้งของกกต.คือเป็นระบบรัฐราชการที่รัฐบาลสั่งการผู้ว่าได้ผู้ว่าคุมท้องถิ่นอีกทีนึงแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่มีความหมายครับผมทีนี้มีอีกประเด็นนึงนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของการตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยนั่นก็คือวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทมีมตินะพักใช้ใบอนุญาตเราใช้คำศัพท์ตามที่กสทช.เขาเรียกก่อนเป็นเวลา30วันนะสำหรับสถานีโทรทัศน์ Peace TV นะครับผมโดยเนื่องจากว่าเขาก็ให้เหตุผลนะบอกว่าเนื่องมาจากว่า Peace TV เนี่ยก็ทำผิดคำสั่งของกสช.คำสั่งที่97/2557แล้วก็คำสั่งที่103/2557แล้วก็ขัดกับ MOU รวมทั้งทำผิดมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งเรื่อยมาก็เลยจะให้ยุติการออกอากาศเป็นเวลา30วันแต่โดยปกติแล้วเมื่อมีคำสั่งนี้ก็คือนับตั้งแต่วันที่หนังสือออกแต่ปรากฏว่าคุณสุพิญญากลางนรงค์กรรมการกสทและกสทช.บอกว่าคำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมจนถึงวันที่10สิงหาคมอะไรคือเหตุผลที่เขาให้คุณสุพิญญาบอกว่าเอ๊ะมันก็คือช่วงที่มีการทำประชามติแล้วนี่อันนั้นเป็นความคิดเห็นของคุณสุพิญญาแต่ว่าประเด็นคือเขาอธิบายไหมว่าทำไมเขาต้องทอดเวลาไปอีก3วันตามคำสั่งที่กสทแจกให้กับสื่อวันนี้ไม่ได้อธิบายเหมือนอย่างที่คุณสุพิญญาบอกก็คืออธิบายว่ารายการของพีซีวีทำผิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วอะไรต่างๆแล้วก็ขัดคำสั่งต่างๆซึ่งก็มีการจับตามองว่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพีซีวีนอกเหนือจากการที่แล้วพูดง่ายๆพูดได้ใช่ไหมว่าพีซีวีเป็นของกลุ่มนปชนปช.เป็นการตั้งศูนย์ปราบโกงถูกไหมอาจารย์แล้วก็ในมีการจัดรายการเหมือนกกต.เลยโดยมีคุณณัฐวุฒิไสเกลือแล้วก็รวมทั้งมีความเคลื่อนไหวคุณสุเทพ Facebook ไลฟ์นปช.ก็ Facebook ไลฟ์เหมือนกันดังนั้นเราปิดช่องทางนี้ซะสมมุติถ้าเราคิดว่าเพื่อที่จะควบคุมข่าวสารไหมหรือว่าอย่างไรอาจารย์หรือเพราะการมองเราพูดที่เราจะโดนปิดไปด้วยไหมคะนั่นแหละคือเอาเป็นว่าของบางอย่างมันไม่ได้เห็นเขาเรียกอะไรล่ะเหตุผลแต่มันเห็นคือมันไม่ใช่คอสเซลไงเราไม่รู้เป็นคอสเซลเปล่าแต่ว่ามันเป็นโคเรเลชันอยู่คือมันดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์กันมันพูดได้เท่านั้นนะไม่พูดต่ออยากพูดเหมือนกันแต่พูดไม่ได้เอางี้ดีกว่าดิฉันสงสัยอันนี้ถามแบบเป็นความรู้เลยแหละนะคุณตั๋วเนี่ยมีความรู้ในสายเกี่ยวกับเรื่องของกสทช.
มันมีโทษแบบที่พักใบอนุญาตชั่วคราวด้วยเหรอแล้วมันจะนำไปสู่การปิดถาวรมันเคยมีไหมแบบนี้ที่ทีมก็เคยโดนมาแล้วหนึ่งครั้งเคยโดนมาแล้วแต่ว่าเพิกถอนใบอนุญาตแต่ว่าเขาขอให้ศาลปกครองกลางคุ้มครองไปคุ้มครองแต่ครั้งนั้นเนี่ยเขาโดนเพิกถอนเลยไม่ใช่พักใช้หรือเปล่าคะใช่ฮะซึ่งทุกวันนี้ทีมมีโอกาสได้ด้วยการคุ้มครองแต่วันนี้กสชอธิบายว่าประเด็นที่เพิกถอน30วันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ซึ่งไม่เหมือนกับกรณีที่แล้วซึ่งทางพิสิทธิ์หมายความว่ายังไม่เคยมีมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่การพักอารมณ์เหมือนตลาดหุ้นไหมหุ้นตัวไหนร้อนแรงก็พักพักการซื้อขายก็เดี๋ยวทางพิสิทธิ์ทีวีก็บอกก็จะต้องไปต่อสู้ต่อไปแต่ว่าผมถามคำถามแบบเหมือนคุณชอบถามอะไรเงี้ยแบบถามคำถามง่ายๆบ้างว่าเกิดสมมติว่าวันพรุ่งนี้พิสิทธิ์ทีวีเขาไปมีช่องใหม่ขึ้นมาช่องใหม่หมายถึงว่าตั้งใหม่30วันเงี้ยตั้งใหม่สำหรับ30วันก็ต้องไปถามกสทช.ตั้งช่องใหม่ว่าอยู่ดีเขาไปสวมช่องอะไรที่ธรรมดาวันๆก็ขายยาสุขภาพอะไรอยู่เนี่ยมีเยอะก็เป็นไปได้เขาไปทำงานได้ไหมแต่ว่าก็ต้องไปแจ้งปรับผังรายการกับกสทช.ต้องมีการปรับผังเลยต้องแจ้งจริงเหรอบางช่องคงเห็นอาจารย์วนอยู่อย่างนั้นทุกวันทีวีเราจะปรับผังนี่เราก็ต้องแจ้งนะ1เดือนใช่ไหมคะอย่างน้อยประมาณ15วันถึง1เดือนโดยประมาณตามหลักการสมมติว่าเขาขายวิตามินไปพูดเรื่องประชามติไปไม่ได้ฮะแต่จริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าก.นปช.เนี่ยเขาก็มีสื่อโซเชียลอื่นๆคือต้องเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายคุณชอบอย่างที่คุณชอบเคยบอกทุกฝ่ายจะหนุนหรือต้านทุกคนไปที่โซเชียลมีเดียหมดซึ่งยังเป็นสื่อที่ยังไม่ได้ควบคุมอาจารย์อย่าลืมว่าเขามีการควบคุมแต่ว่าเขาไม่ได้ควบคุมโดยกสทช.ไม่ใช่หรอครับพีซีวีปิดเนี่ยนะคะก็คือดูทางดาวเทียมไม่ได้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเขาจะยังมี Facebook Live เขาจะยังมีการออกอากาศทางเว็บ YouTube คือเข้าถึงได้ใช่ค่ะเข้าถึงได้ทุกช่องทางเขาแจ้งแล้วเขายืนยันเขาทำอยู่แล้วเขาทำอยู่แล้วโดยปกติถึงเขาจะออกทีวีไม่ได้เขาก็ไปออกช่องทางอื่นได้ซึ่งก็มีคนดูแทบจะไม่ได้ต่างกันยุคนี้ใครๆก็มีสมาร์ทโฟนที่ดูจากมือถือได้หมดดังนั้นก็คงต้องดูนะวันนี้เรายกเรื่องของศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและการปิดพีซทีวีและเราได้เน้นย้ำว่าตอนนี้อีกประมาณ1เดือนแปลว่าอาจจะมีข่าวนักศึกษาแบบนี้มารายงานกับท่านผู้ชมอีกว่าเพื่อที่ทำให้การลงประชามติเอาล่ะผมไม่พูดว่าผลเป็นยังไงแล้วกันนะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแล้วกันคือพูดเสร็จต้องขอโต๊ะนะครับแก้เคล็ดเหรอแก้เคล็ดเราไปดูความเห็นท่านผู้ชมนะเราถามว่าเมื่อรัฐตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยประชามติจะทำให้ประชามติเรียบร้อยดีหรือไม่อาจารย์ก็ลองดูนะมีท่านใดสงสัยนะครับบอกว่าปัญหาที่น่าสงสัยก็คือบิดเบือนหมายความว่าอะไรในสายตาของรัฐบาลนะครับคุณปิยพงษ์นะฮะจริงๆการทำประชามติไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ว่ารัฐบาลพยายามกำจัดคนที่เห็นต่างนะจริงๆถ้าปล่อยให้คนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่านะฮะแล้วก็มีคนชื่อเหมือนคุณตุ๋ยเลยคุณพักพงษ์นะเขาเป็นแฟนประจำนะครับบอกว่าทำไมเขาไม่จัดการดีเบตแบบมีคนสงสัยในหัวข้อบางหัวข้อของร่างแล้วให้กรทมาชี้แจงให้เข้าใจตรงกันนะฮะมีข้อไหนมีความสมดุลมีความคลุมเครือนะฮะก็ให้ตุลาการมาชี้แจงนะครับให้มันเคลียร์ๆนะตุลาการในความหมายนี้อาจจะไม่ใช่จะเป็นกกต.นะฮะหรือเป็นคณะกรรมการหรือที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องสุดท้ายฮะแล้วคุณวิพัฒน์นะฮะบอกเริ่มกลัวเพราะมีแนวโน้มไม่ผ่านสูงมากเลยต้องออกมาตีปี๊บนะฮะและลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายที่ไม่รับพร้อมกับให้ฝ่ายตัวเองมีความน่าเชื่อถือมากกว่าสรุปดันให้ผ่านทุกวิถีทางก็เป็นแนวคิดของท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะฮะของการตั้งศูนย์ดังกล่าวก็คงต้องติดตามเพราะเราบอกแล้วนะว่ามันคงไม่ใช่มีแค่เรื่องปิดพีซทีวีหรือว่าตั้งศูนย์จะมีปิดที่อื่นต่อไหมคะพักโฆษณาเลยจะมีทำนาต่อไหมพักโฆษณาเลยครับไม่ตอบต่อแล้วครับเรื่องนี้บีทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2% ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเก้นกลับมาทูแลนด์ไทยแลนด์ในช่วงนี้นะครับผมหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกรายงานทิปส์รีพอร์ตออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไทยได้เลื่อนขั้นจากเทียร์3มาสู่เทียร์2แบบวอตลิสต์เนี่ยนะก็คือยังจับตาอยู่หลายฝ่ายก็บอกว่าโอ้น่าจะเป็นเรื่องดีกับสินค้าโดยเฉพาะสินค้าประมงของไทยไปอย่างสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะยังนะมันไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวอันนี้เรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นปัญหาเรื่องประมงคือ IUU fishing ใช่อันนั้นคือ IUU นะคะถ้าเกิดว่าได้ยกระดับจากใบเหลือง IUU อันนี้มีผลแน่นอนอันนี้มีผลแน่นอนนะทุกวันที่มันมีปัญหาคือเรื่อง IUU
เพราะว่าอย่างเช่นอาจไอ้นี่มันมีลิสต์เฉยๆมันจะไม่ได้มีผลกับอเมริกาเขายังไม่ได้ implement นโยบายอะไรใช่ไหมคือ implement เนี่ยมันเกิดจากถ้าประชาชนมีคนไปฟ้องศาลสูงที่แคลิฟอร์เนียมีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีขอให้ทุก outlet ที่ซื้อสินค้ามันยังไม่มีคำตัดสินออกมาใช่ไงมันยังไม่มีอะไรมันไม่เกี่ยวกันไงนะนี่ก็บลัฟกันไปนะว่ามันจะทำให้การส่งออกสินค้าไทยดีขึ้นภาพลักษณ์ดีก็ช่วยกันพูดเพื่อที่จะให้ภาพลักษณ์ดีแล้วก็มีบรรยากาศการค้าลงทุนที่ดีขึ้นคือทั้งภาคเอกชนภาครัฐเขาก็สนใจกันแต่ผมฟังแล้วมันเหมือนสิ่งที่ผมเคยอ่านเมื่อปีที่แล้วเลยคุณช่อระหว่างเวลาเนี้ยนะจะบอกว่าหนึ่งนะครับบอกว่าการส่งออกไม่ติดลบแน่นอนคาดว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ2-3นะฮะเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดูแลในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเดี๋ยวทำให้ไทยสามารถแข่งกับคู่แข่งขันของเราได้ของคุณพศอาราวัฒนาดลนะรองประธานสภาหอการค้าไทยแล้วก็เป็นนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเอ๊แต่ว่าผมจำได้ว่า 5-6 เดือนมานี้ส่งของนี่ติดลบตลอดนะก็เขาบอกว่าหลังจากนี้จะเป็นบวกแล้วเพราะว่าเราได้รับการยกระดับสถานะจากทิปรีพอร์ตแต่ผมชอบพาดหัวของเราอ่ะจะพูดกับคนไทยไปก็เท่านั้นผมชอบพาดหัวไงพาณิชย์ชี้ไทยเทียร์2ผู้ซื้อทั่วโลกมั่นใจรู้ได้ไงอ่ะครับกระทรวงพาณิชย์เผยสหรัฐประกาศเทียร์2ไทยสร้างความเชื่อมั่นผู้ซื้อทั่วโลกและดีต่อการตรวจสอบประมงผิดกฎหมายจาก EU ดีฮะต่อไปคุณก็สินค้ากุ้งแช่แข็งคุณก็แปะป้ายเลยครับเทียร์2 watch list แล้วคุณคิดว่าเขาจะซื้อเหรอฮะถ้าคุณไม่ได้อยู่เทียร์1แต่ว่าสิ่งที่เราควรจะดูอีกเรื่องนึงก็คือว่าในเมื่อทั้งเทียร์2 watch list เนี่ยเราจะต้องแก้ไขปัญหาพร้อมกับเรื่อง IUU ด้วย IUU สิ้นปีและตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงเช่นเข้ามาตรวจแล้วนะฮะจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.หรือว่าจะเป็นหลายๆฝ่ายของรัฐบาลบอกว่าตั้งเป้าเลยอยากจะขึ้นเป็นเทียร์1แล้วใจเย็นๆมั้ยคะเอาให้เทียร์2ที่ไม่ watch list ก่อนขึ้นเทียร์1นี่คืออย่างน้อยขึ้นปุ๊บนี่คงเป็น Independence Day เลยใช่ไหมอาจารย์ไม่คิดว่าจะมีวันนั้นเหรอที่ตอนนี้รัฐบาลเราทุกหน่วยงานเนี่ยพยายามแก้ปัญหานี้เป็นอย่างมากมันก็ดีอยู่แล้วล่ะนะครับเรื่องนี้ใครทำก็ดีนะครับแต่ว่าอันนี้มันกลายเป็นเรื่องการเมืองแล้วนะครับคือมันพูดไปแล้วมันก็ต้องตอบกลับไปว่าถ้าปีหน้ามันยังไม่ขึ้นเนี่ยคนพูดรับผิดชอบอ่ะถามคุณช่อนิดนึงเทียร์2 watch list กับ IUU อ่ะถ้าสมมติเราบอกว่ามันแยกออกจากกันอะไรสำคัญกว่ากันIUU สำคัญกว่าค่ะจริงๆแล้วที่เราเคยพูดกันไปว่าตกลงชิปรีพอร์ตเป็นเรื่องการเมืองไหมสุดท้ายแล้วมันก็อย่างนั้นแหละค่ะชิปรีพอร์ตเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากกว่า มีผลกับการความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไหมมีแต่ว่าตัวชิปรีพอร์ตเนี่ยไม่ได้มีโดยตรง มันจะเป็นลักษณะที่องค์กร NGO ต่างๆที่มีอิทธิพลมากๆเช่น Greenpeace อันนี้อันดับหนึ่งเลย Greenpeace จะไปล็อบบี้บรรดาองค์กรผู้บริโภคซึ่งอันนี้เนี่ยมันไปถึงประชาชนจริงๆและ Greenpeace ก็ออกมากล่นด่าเราอยู่ทุกวันกล่นด่าสหรัฐอยู่ทุกวี่วันว่าคุณให้ไทยขึ้นจาก Tier 3มาเป็น Tier 2 Watch List ได้อย่างไรอันนี้แหละมันมีผลต่อผู้บริโภคประเด็นการเมืองที่คุณชอบพูดด้วยมันต่อเนื่องนี้ด้วยว่าแม้กระทั่งถ้าคุณอยู่ Tier 3ถ้าประธานดีเขาโอเคก็โอเคใช่มั้ยอันนั้นมันอยู่ในระเบียบเขาก็คือก็แล้วแต่เขาจะยกเว้นเลยล่ะแต่ IUU นี่มันไม่ใช่ไงIUU ไม่ใช่ละ IUU นี่มีผลจริงๆนะแต่อะไรก็ดีตัวเลขของการส่งออกเราได้รับผลกระทบจาก2กรณีเนี่ยมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะมาดีใจกันแบบนี้เนี่ยไปเยียวยาคนที่เขาได้รับผลกระทบก่อนผู้ประกอบการก็เรื่องนึงนะฮะชาวประมงที่เกี่ยวข้องนะครับคนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับคนที่ตกงานอะไรต่างๆเหล่านี้คุณต้องเข้าไปดูคือยกระดับเรื่องนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงเราอย่าไปมองเรื่องนี้ว่าเป็นเพียงแค่ว่าโอ้มันเป็นมาตรฐานโลกอย่างเดียวนะครับจริงๆมันไม่ใช่แค่รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งมันเป็นโครงสร้างของความเปลี่ยนแปลงในเชิงรสนิยมของโลกด้วยว่าคือมันเหมือนอะไรนะบลัดไดมอนด์ใช่ไหมฮะคือถ้าซื้อเพชรแล้วเพชรนั้นมันมาจากประเทศซึ่งมันมีการฆ่ามนุษย์มันมีการบังคับคนไปทำเพชรอันนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนการคนทั่วโลกตอนนี้เขากินปลาสุขภาพจริงแต่ว่าเขาไม่ได้แคร์แค่สุขภาพเขาแคร์ว่าปลาหรืออาหารทะเลพวกนี้เนี่ยมันมาจากกระบวนการซึ่งมันไม่ถูกต้องไหมและสมัยนี้เนี่ยอาจารย์พิษมันมีผลมากเลยในฐานะที่เคยทำงานซูเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศมาก่อนเนี่ยจะรู้เลยว่าทุกคนต่างพยายามที่จะแข่งขันกันพูดถึงความบริสุทธิ์ของที่มาของสินค้าที่ตัวเองขายในยุโรปเนี่ยจะเป็นหนักมากคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบแฟร์เทรดฟรีเทรดอะไรก็ว่าไปแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ออร์แกนิกไม่ออร์แกนิกมันกำลังจะบอกว่ากระบวนการทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยมันเป็นสอดคล้องไปตามมาตรฐานเรื่องที่มนุษยชนกันไปแล้วนี่คุณโชว์ว่าคุณขายของถูกเนี่ยเขาจะยิ่งมาดูคุณว่าไอ้ของถูกของคุณเนี่ยมันถูกเพราะอะไรมันไม่ได้ถูกเพราะวัตถุดิบแต่มันถูกเพราะคุณเอาชีวิตเอาเลือดเนื้อเอาเหงื่อของมนุษย์เนี่ยซึ่งไม่เท่าเทียมกันไปทำให้มันถูก
ครับใช่มั้ยแล้วมันสําคัญนะเพราะคนเหล่านี้คือคนที่ซื้อของเรานั่นแหละเราต้องเข้าใจเขานะว่าผู้บริโภคต้องการอะไรแล้วเราก็ปรับไปตามนั้นต้องบอกว่าทําดีแล้วจงทําดีต่อไปและมากขึ้นแต่ว่าอย่าพยายามสร้างบรรยากาศของการฟื้นความเชื่อมั่นมากจนกลายเป็นว่าบทบังความพยายามที่จะทําให้มันแก้ปัญหาได้จริงๆไปต่อที่อิรักค่ะคุณช่อหลังจากที่เป็นหน้าหนึ่งของ Daily Newsนะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง200รายปรากฏว่ามีผลกระทบจากเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดแล้วเป็นเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดปลอมพี่น้องกับ GT 200ท้องเดียวกันเลยอันนี้เป็นรุ่นที่มีภาพมาให้ดูด้วยนะคะคุณผู้ชม ADE 651เป็นรุ่นที่แหมดิฉันอยากจะให้คุณผู้ชมทราบราคาจากอังกฤษ5ล้านดอลลาร์บริษัทเดียวกันเจมส์แมคคอมิกคนเดียวกันเลยที่ตอนนี้ติดคุกอยู่ที่อังกฤษซื้อทรัพย์ไปแล้วก็เฮ้ยไอ้นี่มันแล้วศาลอังกฤษก็ให้จ่ายตังค์แล้วนะค่ะจ่ายค่าเสียหายอิรักนี่เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับเงินชดเชยนะคะครับผมดูตัวเลขนะคะอิรักซื้อ ADE 651พี่ชายของ GT 200เนี่ยนะคะมาจากคุณพ่อเจมส์แมคคอมิกซึ่งตอนนี้ติดคุกอังกฤษอยู่มูลค่าทั้งหมด85ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ 3,000 ล้านบาทบางหน่วยงานซื้อไอ้เครื่องมือนี้ที่ไม่ถึง20ปอนด์เหมือนกับ GT 200เนี่ยนะคะเป็นเครื่องตรวจลูกกอล์ฟเนี่ยนะคะราคาซื้อมา 875,000 บาทต่อเครื่องพอๆกับประเทศไทยเลยนะคะประสิทธิภาพก็พอกันค่ะที่น่าตกใจก็คือว่าแม้ว่าอังกฤษจะดำเนินคดีช่อโกงกับเจมส์แมคคอมิกอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะติดคุกไปก็หลายปีแล้วเนี่ยนะคะรัฐบาลอังกฤษเองก็สั่งแบนการส่งออก ADE 651ไปยังอิรักตั้งแต่ปี2010แต่ว่ารัฐบาลอิรักยังใช้สิ่งที่เรียกว่าไม้กายสิทธิ์นี้อยู่ต่อมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันหมายถึงปัจจุบันที่เขาระเบิดแล้วตายไป200รายเนี่ยค่ะประชาชนถึงกับพูดแบบนี้ค่ะอาจารย์พิษมันเป็นคำที่รุนแรงมากเขาบอกว่าที่คนบริสุทธิ์โดยเฉพาะมีเด็กเป็นจำนวนมากเพราะมันเป็นย่านช้อปปิ้งนะคะแม่พาลูกไปเดินเที่ยวรับเทศกาลอีดหลังออกเดือนรอมฎอน200รายนี้ไม่ได้ตายจาก IS หรือว่าอัลกออิดะหรือกลุ่มก่อการร้ายไหนทั้งนั้นตายจากการคอร์รัปชันของรัฐบาลนี่แหละไฮเดอร์อัลอาบาดีนายกรัฐมนตรีอิรักไปเดินตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่เกิดเหตุเหมือนกับเวลาผู้ว่าเราไปลุยน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะคะเกือบจะโดนลุมสกรรมอะค่ะเพราะว่าประชาชนโกรธแค้นมากนะคะตะโกนด่าแล้วก็โอ้โหแบบเรียกว่ามีการระบายความแค้นกันอย่างใหญ่โตนะคะไฮเดอร์อัลอาบาดีบอกเลยนะคะว่าจากนี้ไปจะพยายามเพิ่มระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหมดทุกอย่างอันประกอบด้วยจะตรวจรถให้เข้มขึ้นเพราะว่านี้มันเป็นคาร์บอมมากับรถบรรทุกนะคะอาจารย์แล้วก็มาระเบิดกลางถนนที่เป็นเหมือนกับแหล่งสยามสแควร์แบบนี้ค่ะย่านช้อปปิ้งกลางเมืองเขาบอกว่าจะตรวจรถเข้มขึ้นจะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่และที่สำคัญที่สุดจะเลิกใช้ไอ ADE 651นี้แล้วประชาชนยิ่งด่าหนักเลยบอกว่าคุณควรจะเลิกใช้ไปก่อนหน้านี้นานแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขาตัดสินกันว่ามันใช้ไม่ได้จริงพิสูจน์กันแล้วทั่วโลกเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2010ทำไมคุณถึงยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันและอย่าลืมว่าในของเราเนี่ยเป็นแค่ภาคใต้ซึ่งจะบอกว่าแค่ก็ไม่ได้หรอกก็สถานการณ์ก็รุนแรงแล้วก็เป็นเรื่องของเลือดเนื้อและชีวิตเหมือนกันแต่อิรักเนี่ยสเกลมันใหญ่กว่ากันมากนะคะอาจารย์อิรักคือประเทศที่เผชิญกับเหตุคาร์บอมอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ารายวันแล้วตายกันทีหลักหลายสิบที่ตาย200รายเนี่ย เป็นเหตุการณ์ที่น้องได้ที่สุดในรอบ9ปีก็จริงแต่ก่อนหน้านี้มันก็มีที่ตาย70รายสามสิบห้าสิบแบบนี้อยู่ตลอดเวลาคือหลักสิบเนี่ยถือว่าน้อยมากสำหรับอิรักเพราะฉะนั้นประเทศนี้ขึ้นอยู่กับไม้กายสิทธิ์ที่ชื่อว่า ADE 651พี่ชายของ GT 200ประเด็นที่มันน่าต้องคิดจริงๆก็คือว่ากระบวนการจัดซื้อมันน่าจะสำคัญกว่าแค่ว่าเราจะเอาอันนี้หรือไม่เอาอันนี้ไงก็คือกระบวนการจัดซื้อวัตถุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยนะครับคนทั่วไปมีสิทธิ์เข้าไปร่วมตรวจสอบได้มากน้อยแค่ไหนครับโดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้คืออันนี้มันเป็นแค่บทเรียนหนึ่งถ้ามันซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราเสียงของคนทั่วไปเนี่ยมันเข้าไปถึงหน่วยงานต่างๆไม่มากน้อยแค่ไหนว่าตรงซื้อยี่ห้อไหนดีซื้อยี่ห้อไหนซึ่งในสังคมประชาธิปไตยโดยปกติแล้วทำได้นะครับพี่อย่างเช่นในกรณีที่เราเคยคุยเรื่องกริปเพนเนี่ยส่วนหนึ่งก็มันก็มีกลุ่มประชาสังคมของเขาซึ่งทำการตรวจสอบดูถึงขนาดว่ารัฐบาลเขาขายตัวเครื่องบินนี้ให้กับใครเหมาะสมหรือไม่อย่างไรผมคิดว่าเราก็ควรจะต้องมีคล้ายๆ watchdog แบบที่เรามันมีกันอยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานของประชาชนที่คุ้มครองผู้บริโภคมียามเฝ้าแผ่นดิน
ดินนะเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับมันมีข่าวถ้าเราพูดถึงอิรักมันย้อนกลับไปนิดนึงก็คือหลายคนเขาพยายามจะบอกว่าไอเหตุการณ์ในอิรักเนี่ยนะครับในการบุกเข้าไปเนี่ยของจอร์จ ดับเบิลยู บุชกับโทนี่แบลร์ซึ่งเป็นกองกำลังผสมระหว่างอเมริกันอังกฤษและประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับหลายคนเขาบอกว่าไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นด้วยข้อมูลที่ผิดพลาดและการโกหกหรือการทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีอยู่จริงในอิรักก็คือการมี WMD นะตอนนี้มีกลุ่มสสจำนวนหนึ่งในอังกฤษเนี่ยพยายามที่จะจับโทนี่แบลร์ให้ได้นะก็คือเอาโทนี่แบลร์ขึ้นศาลแล้วก็บอกว่าต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับในกรณีของการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและผิดเบือนนะครับในกรณีเกี่ยวกับ WMD และนำไปสู่ความเสียหายจนถึงวันนี้นะฮะยังไม่จบไม่สิ้นสักทีครับพาละครับเราขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับทางข่าวพรุ่งนี้นะครับแน่นอนก็เป็น7นักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่นะครับที่จะไปขึ้นศาลนะครับเพื่อพิจารณาการฝากขังผัดที่2นะครับผมรวมทั้งพรุ่งนี้พีซทีวีก็จะไปยื่นศาลปกครองกลางเพื่อขอคุ้มครองคำสั่งถูกระงับนะขอพักบรรยายชั่วคราว30วันด้วยนะซึ่งเชื่อมต่อกับช่วงประชามติด้วยของประชาธิปไตยใหม่ที่ศาลนี่ศาลทหารใช่ไหมศาลทหารใช่ครับเพราะว่าผิดคำสั่งคสช.ชุมนุมการเมืองเกิน5คนนะครับทั้งหมดเป็นทูนายไทยแลนด์ในค่ำคืนนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและส่งความเห็นครับเราพบกันใหม่คืนพรุ่งนี้ครับวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ